ของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่ชมและฟังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM89.25 มิกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญส่วนต่อโดยสารดำริโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมสมาธิโกมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาภาพคือพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจนี้ออกอากาศโดยวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะให้สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3 บาทนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาตอบปัญหาทำท่านอาจารย์ไพรินทร์ท่านก็พักผ่อนก่อนเพราะว่าสุขภาพบางทีก็ไม่ค่อยได้หยุดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ญาติโยมอยู่ทางบ้านก็มีโอกาสได้สนทนากันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ในรายการนี้ก็เป็นที่พึ่งทางใจที่เราได้คุยกันเรื่องสมาธิเรื่องปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นบุญของพวกเราที่เราได้มาเกิดมาเราได้พบสาระแห่งชีวิตอันประเสริฐเนี่ยหนทางอันประเสริฐที่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมาก็ได้มาก็หนทางนี้แหละก็ขอให้ญาติโยมได้สร้างกันต่อไปทำกันต่อไปทำภาวนาทำสมาธิเดินทางกันต่อไปนี่แหละที่เรียกว่าจุดหมายปลายทางก็ไปสู่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสติปัฏฐาน4หรือว่ากินนอนนั่งยืนเดินอยู่ในรูปของรูปแบบของครูบาอาจารย์นี่แหละเราก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราที่ญาติโยมไม่เบื่อหน่ายนั่นน่ะได้เหมือนไม่เบื่อหน่ายได้รับฟังรับชมได้ปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเรา บางคนเห็นไหมเด็กๆเกิดมาก็สุขภาพไม่ดีนะเห็นไหมสุขภาพเนี่ยก็น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่ก็รักทุกคนนั่นแหละถึงจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็รับได้หมดนั่นแหละถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยไม่เอาคล้ายๆว่าเดินก็ไม่ดีใช่ไหมเดินก็ไม่ดีพูดก็ไม่ได้อายุก็มากแล้วพูดก็ไม่ได้ไม่เอาแต่คุณพ่อคุณแม่นี่รับไว้ทุกอย่างจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรหมของบุตรเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ถือว่าให้พวกเราไปทางขาวก้าวหน้านั่นแหละที่คุณแม่บุญเรือนว่านะ
นี่แหละเราก็มาพบทางขาวทางขาวก้าวหน้าชีวิตของเราจะได้ก้าวหน้าไปด้วยการงานที่ดีการงานที่ดีการเงินที่ดีมีความสุขนั่นนะบางคนเห็นไหมที่อาตมาพูดมันก็มองดูแล้วมันก็จริงเนาะยังกับเด็กหนุ่ม ยี่สิบสามสิบเนี่ยเห็นไหมไม่น่าจะตายเลยก็ไปรถชนมั่งวิ่งขับรถเร็วมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ทำให้อุบัติเหตุได้เนี่ยที่บอกว่าด้วยแรงกรรมก็ดีเหมือนคนอะไรนะมหาจุฬาเนี่ยปัญญาโทที่โดนเป็นชนนั่นน่ะกรรมนะครับมันไม่แน่นอนอายุยังน้อยอยู่เลยใช่นั่นน่ะถ้าเรา บริปากดวงตาไว้จะดีมากนั่นแหละใช่ไหมเราก็มันก็จริงนะมันตายกันทุกวันเมืองไทยขับไปรถนะผลของกรรมมันมาหลวงพ่อนะมันเป็นได้เพราะมันเร็วมาก190อะไรเงี้ยคล้ายๆว่าเราก็พูดเล่นๆให้มันถึงเจ็ดแปดสิบมั้งนั่นแหละแกมันอ่อน190แต่ มันก็ไม่กลัวอะไรนั่นน่ะกรรมเนี่ยมันทำให้ไม่กลัวเพราะฉะนั้นน่ะต้องประมาทไม่ได้นั่นน่ะไม่รู้จะไปพูดว่ายังไงก็อาศัยพูดว่าประมาทหรือว่านี่เห็นไหมความประมาทไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหนูคุณน้องไม่ใช่หลวงตาจะแช่งหลวงตาแก่แล้วเขาก็ไม่อยากได้หรอก ให้สายตาแบบเนี้ยนะแต่หนุ่มๆเด็กๆเนี่ยเขาบอกว่าดีมากถ้าไปจากเหมือนท่านอาจารย์พยุงตะก่อนเนี่ยลูกแกตกตึกตายแกรีบโทรไปบริจาคดวงตาเขาก็มาเอาไปเอาแววตาไปเท่านั้นนั่นแหละทีนี้เราไปเห็นในเฟซของไอ้ทิเบตพอดี โอ้โหเขาบริจาคเห็นไหมบริจาคร่างพอเวลาตายแล้วให้นกแร้งกินนกแร้งมันมากินเต็มหมดเลยมันมาแย่งกันกินเหมือนว่าครึ่งชั่วโมงหรือ40 นาทีเกลี้ยงเลยมันกินเกลี้ยงเลยปากมันคมหน้าดูใช่นี่แหละจึงบอกว่าเขาทำบุญโดยที่ว่าเขาตายแล้วเขาก็บริจาค บริจาคเลือดเนื้อให้นกกินนั่นแหละเพราะฉะนั้นญาติโยมสมัยใหม่คุณหนูคุณน้องถ้าได้ยินได้ฟังก็อย่าไปกลัวว่าชีวิตเนี้ยเห็นไหมเราไม่ได้แช่งตัวเองเพราะว่ามันใช้ยวดยานมันใช้ความเร็วนั่นแหละทีนี้ก็มันก็พังพลาดได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่า ภาวนาไว้บุญกุศลเนี่ยเพื่อจะได้แคล้วคลาดบ้างใช่ไหม ถ้าไม่แคล้วคลาดเราก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่ถึงนิพพาน กลับมาแล้วก็ปัญญาดีคนที่ปฏิบัติคนที่ภาวนาอ้าวถ้านกมันกินสมองเราไปหมดชาติหน้าเราก็ไม่มีสมอง ใช่ไหมนั่นน่ะเด็กสมัยใหม่เขาก็คิดไปอย่างนั้นใช่เขาคิดว่ามันจะไม่มีถ้าให้ไปนะก็บริจาคดวงตาได้ตาบอดอีกใช่นั่นนะก็ต้องโมทนาคนที่บริจาคดวงตาถือว่าจะได้ตาทิพย์หูทิพย์จะได้ตางามนั่นนะไม่ใช่ตาเจ้าชู้นะตางามงดงามนะเห็นไหมเห็นไหมขนตา ยาวนั่นเห็นไหมที่เขาต่อขนตาด้วยให้ตางามได้นั่นแหละมันรับกันหมดนั่นเห็นไหมเสริมความงามนี่แหละถ้าเราตางามเราก็บุญของเราตาเหมือนลุงพ่อบุญลือเห็นไหมให้ขนและตายาวงอน ตานั่นมีบุญของท่านนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงบอกว่า คนที่บอกว่าสิริมหามายานะที่ว่าตางาม
ตาสวยผิวสวยสวยหมดนั่นแหละที่บอกว่าเพราะบุญของเขานั่นแหละที่ทำบุญมาดีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องนึกโมทนากับญาติโยมทุกบุญวันนี้เขาก็เอาเสื้อผ้าเอาไปแจกคนไทยชายแดน ทางถีมงคลทางบ้องตี้เนาะนั่นแหละเขาบอกว่าเขานุ่งเขาห่มเขาไม่มีอ่ะเขาห่มกระสอบโอ้คนที่ไปเห็นกันน้ำตาทับร่วงสงสารนั่นแหละเลยคนก็มาบริจาคเหมือนกันแต่เราก็บริจาคไปเรื่อยๆเพราะว่าอาจารย์ศักดาเนี่ยแกก็ไปช่วยอยู่ทางนู้นบ้าง ก็ดีเหมือนกันคุณโยมเขาเรายังบอกเออเอาเกลือมามั่งนะเกลือเนี่ยเห็นไหมชายแดนเนี่ยแม้กระทั่งน้ำปลาจะไปมีก็มันก็ต้องแพงทีเนี้ยเกลือเนี่ยดีมากคนอยู่ในบ้านนอกก็ใช่ไหมเกลือก็แพงเห็นไหมนี่แหละที่บอกว่าข้าวยากหมากแพงแพงจริงๆนะเดี๋ยวนี้นั่นแหละคุณโยมที่โบราณพูดใช่ไหมเกลือ คนกลางเมืองนี่เขาก็คิดว่าเราเป็นเด็กๆกันนะมันไม่มีความหมายสำหรับพวกเราหรอกเรามันชอบกินของหวานกันใช่ไหมแต่พ่อแม่ต้องทำกับข้าวนั่นน่ะคนที่ทำกับข้าวจะรู้มีอะไรมะขามมีตะไคร้ใบมะกรูดนั่นน่ะต้องมีทุกอย่างใช่ไหมนั่นน่ะถ้าอยู่ในป่า เขาก็พยายามปลูกถ้าเขามีที่นะนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็เขาไม่มีเรื่องการเงินการทองมากแต่เขาก็พยายามมีผักนะผักป่าผักบ้านนอกใช่ไหมเขาก็หากินไปตามสภาพแต่เสื้อผ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขาบ้างเขาก็ลำบากนะอกเขาอกเรา ถ้าหลวงพ่อสนองอยู่นะขอหลวงพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างนะพระครูท่านก็พยายามทำกันอย่างนี้แหละแจกกันผ้าห่มนี่ก็เอาอย่างดีๆผืนเดียวก็พอใช่ไหมไอ้ผืนที่ห่มแล้วมันไม่หายหนาวไม่เอาไปเท่าไหร่มันก็ไม่หายหนาวห่มต้อง3-4 ชั้นยังไม่หายหนาวมันแปลกนะ เขาทอดีนั่นน่ะใหญ่มันความหนาวไม่เข้าไปเนี่ยเราก็บอกว่าเอาดีๆเนาะเราจะมีผืน2 ผืนเราก็ยังดีสายยังว่างอยู่นะโยมนะโทรมาคุยกันหน่อยนะโยมนะ024491163 024961163นะจะฝากคำถามจากเจ้าหน้าที่ก็ได้024961163ตายแรกยังไม่มาเลยนะโยมนะโทรมาคุยกับหลวงพ่อสามารถนะนี่ก็ยังว่างอยู่โยมนะมาคุยปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็อะไรก็ได้นะคือเป็นเกี่ยวกับว่าเลยครอบครัวก็ได้ถ้าก็มีประสบการณ์มาเหมือนกันนะให้โทรมาหาหลวงพ่อสามารถนะจ้า ครูบาอาจารย์บางองค์อายุมากๆเนี่ยท่านก็เล่าดีนะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าจะเอาลาบเอายศมาเนี่ยเราไม่ต้องการหรอกเอาเงินมาสิเอาเงินมาสิเดี๋ยวเราจะขุดสระน้ำไว้ให้ชาวบ้านนะเห็นไหมท่านความเมตตาของหลวงปู่นะนั่นน่ะ หลวงปู่ที่อยู่ทางอุบลน่ะครับหลวงปู่บัวหรือหลวงปู่อะไรนะเมื่อกี้ท่านพูดนั่นน่ะจึงบอกว่าคนก็ยังมีแม่น้ำโขงนั่นแหละจึงบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านอายุมากแล้วยศฐานันดรก็ไม่มีตายแรกมาครับจ้ามีตายแรกมาจากนครราชสีมาโยมชัยวุฒิอาจเจริญตุกโยม การมาสการพระเดชพระคุณท่านทั้งสองรูปโชคดีคุณโยมผมพอดีผมยังมีคาใจอยู่ครับพอดีแม่ผมเสียตั้งแต่2 ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีวันที่แม่เสียวันเผานะครับผมก็จัดงานจัดพิธีทำบุญแล้วก็ก้อนควันเผาผมก็ไปรออยู่ที่เมนนะครับแล้วก็
พอถึงเวลาเผาสัปเหร่อก็ยื่นไฟที่ติดแล้วให้ผมเป็นคนเผาเองเป็นคนจุดเองครับผมเลยสงสัยว่ามันจะเป็นอะไรนะครับจะดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรครับในการที่ผมจุดเองในการเผาศพแน่ครับไม่เป็นไรหรอกก็ถ้าท่านล่วงลับไปแล้วนี่แหละเราก็เหมือนบูชาไฟบูชาคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรานึกให้ดีทีนี้ก็เหมือนอย่างกับพระโพธิสัตว์สมัยพุทธกาลเนี่ยท่านบอกว่าถ้าพ่อตายแล้วนะอย่าลืมนะเอาพ่อไปไว้บนภูเขาถ้าเพราะมันไปติดที่ไหนก็ไปทำกินอยู่แถวนั้นแหละอะไรตาอะไรนะทีนี้ก็แล้วก็เอาน้ำไปตั้งไว้ด้วยนะเอาน้ำไปตั้งไว้แล้วก็สัตว์มันมากินพ่อแล้วมันจะได้กินน้ำนั่นแหละโอ้เนี่ยคนโบราณเนี่ยเมตตานั่นแหละลูกเขาก็ทำตามนั่นแหละเขาก็ลากพ่อไปไว้ที่ตำบช้าอะไรเงี้ยที่ภูเขานั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องกลัวนะโยมนะที่เราพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนว่าที่บอกว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์นะที่บทสวดบางสกุลนะท่านบอกให้พิจารณาอย่างนั้นนามธรรมท่านออกไปแล้ววิญญาณนั่นแหละเหลือแต่รูปนะเราไม่ได้ดูถูกพ่อแม่เนาะไม่บาปหรอกก็ให้เกียรติครับให้เกียรติเจ้าภาพสาธุให้เจ้าภาพนี่เป็นคนจุดใช่ครับแต่นี้คือว่าที่เราเผานี่คือมรรคตาของพ่อแม่แต่ตัวพ่อแม่ไปรับบุญแล้วเราทําฝ่าไม่บาปนะเป็นตาตบนะครับขอบคุณเกียรติคุณทั้งสองลูกครับผมจ้า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 ไม่ตายไม่บาปหรอกไม่ได้มีวิญญาณที่ไหนอ่ะนี่แหละถึงบอกว่าเราชาวพุทธเราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะสำหรับครอบครัวเรานะบางคนเนี่ยถึงขนาดเตะลูกเตะเมียสวดมนต์นะทำไปทำมาวันหลังก็ไม่เตะแล้วนะว่าฟังไปเราสวดมนต์เรานั่งสมาธิตอนไหนเราก็ไม่รู้แล้วนะที่แรกโกรธใช่ใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเราเอาอย่างนี้แหละโยมผู้เป็นภรรยาผู้เป็นสามีต้องอดทนมีสายที่สองมาแล้วครับจากจังหวัดโคราชมาจากโคราชนะครับโยมสมพรอาเจริญสุขโยมนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมอยากจะถามปัญหาหน่อยหรืออยากรู้ว่าการนั่งสมาธิที่ว่านั่งพุทโธนี่ก็คือจิตสงบแล้วก็จะเพลินกายเนี้ยก็จะเพลินไปแล้วอยู่ๆมาวันที่มาถามเมื่อวานเนี่ยที่ว่าจิตมาสงบไออะไรเรียกอะไรนะก็เรียกไม่ค่อยเป็นเพราะว่าเพิ่งจะหัดนั่ง10กว่าวันมาผ่านมานี่เองแต่เดือนนี้เองอ่ะเลยไม่ค่อยรู้เรียกอะไรนะคิดที่เจ็บปวดแล้วก็แตกไปน่ะที่แตกไปที่โทรมาเมื่อวานที่แตกไปแล้วตอนนี้เกิดความว่างลมหายใจก็ไม่มีอะไรคือความว่างว่างแบบพิจิตรมากไม่เคยเจอมาก่อนนั่นแหละเจ็บตอนนี้เขาเรียกอะไรระหว่างท่านบอกว่าจิตมันสงบพุทโธนะก็ว่าสมาธิจิตมันว่างอันนี้ก็คืออะไรจิตมันว่างเข้าไปหาความว่างทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเราไม่นอนนะยิ่งดีคือทำไปเป็นวันๆทำเจริญสติเจริญภาวนาไปแล้วมันจะต่อเนื่องนะทีนี้พอไปหยุดเข้าเหมือนว่าที่บอกว่ามันออกมาเร็วนะมันออกมาเร็วเลยมันทำให้นั่งสิบนาทีมันก็ปวดแล้วแกบอกว่านั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็อยู่ไม่ทนไม่ไหวนั่นแหละ มันไม่ยอมเข้าสมาธิเหมือนเดิมใช่ใช่ทีนี้ถ้าเราเข้าให้มันชำนาญ
นั่นแหละไม่ใช่เข้าทีเดียวแล้วมันสําเร็จเลยอ่ะมันไม่ใช่ทีนี้ก็ถ้าเราทําต่อเนื่องไปนะเหมือนหลวงพ่อถนอมท่านพูดนะบอกว่าบางทีอย่าไปทําใหม่พรุ่งนี้มันไม่เหมือนเดิมอ่ะนั่นแหละเราต้องทําเพียรไปอีกนั่นแหละแล้วคุณโยมบอกตอนหลังมันก็เข้ามาได้อีกเหมือนกันก็ยังดีทีนี้บอกว่าถ้ามันไม่เข้าเราก็จะไปกังวลมันเราก็พยายามภาวนาไปเรื่อยๆแล้วขอถามอีกเรื่องหนึ่งคุณก็บอกว่าไม่ไปที่วัดไม่ไปรับสมาธิไม่ไปรับจากครูบาอาจารย์เราจะทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่หรอกนี่แหละรับในวิทยุอยู่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์เขาไม่ได้มาออกในวิทยุไง เหมือนหลวงปู่มั่นถ้าออกหลวงปู่มั่นมาออกอย่างนี้ก็ดีสิคนก็ได้ฟังใช่ไหมได้ฟังด้วยนั่นแหละมันนี่แหละสื่อสารเนี่ยไปตามลมแล้วหลวงพ่อสนองหลวงพ่อใหญ่หลวงปู่ต่างๆนั่นแหละนะนั่นแหละท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านโมนั่นแหละนโมนอบน้อม พุทธบูชาธรรมบูชาเนี่ยน้อมน้อมครูบาอาจารย์นั่นแหละเหมือนว่าเรานึกถึงพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยธัมมังสรณังคัจฉามิเนี่ยข้าพระเจ้าขอถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเนี่ยทีนี้ พุทธบูชาธรรมบูชาเนี่ยทางค้าบูชาเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยก็เหมือนระลึกนึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยเนี่ยบูชาอันสูงสุดแล้วคุณโยมนะทำใจนึกอย่างนี้นะโยมนะขอนั่นน่ะอย่าไม่ต้องไปกลัวบางคนก็โหต้องมีขันต้องขึ้นขันห้าต้อง ยกครูอะไรนั่นมันเป็นพิธีกรรมนั่นน่ะให้เรามั่นเข้านั่นน่ะแบบนั้นน่ะนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะขนาดพวกเราเห็นไหมสอนกันเห็นไหมเด็กนักเรียนน่ะถ้าเขาเอาไปปฏิบัติน่ะโอ้โหมันจะดีกันเยอะนั่นน่ะทีนี้มันก็ปล่อยเพราะ ปล่อยทิ้งปล่อยทิ้งอ่ะพอครูบาอาจารย์สอนแล้วไปถึงบ้านแล้วมันก็ทิ้งกันเลยลืมนั่นน่ะไปเล่นอย่างอื่นทีนี้บางคนน่ะเห็นไหมพอไปพูดแล้วผู้หญิงมันยังเถียงกันเลยเด็กผู้หญิงนั่นแหละเห็นไหมที่มาอบรมบางคนเนาะนั่นน่ะไอ้ฟาร์มแก่นแก้วของเขาเขายังไม่อยากมา เอารับพระรัตนตรัยรับคุณงามความดีของพระสงฆ์ก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้พ่อแม่เนี่ยโอ้โหมันบอบช้ำมามากแล้วใช่ไหมเหน็ดเหนื่อยกับกรรมแดดกรรมฝนมาเนี่ยเกลือไหลไกลย้อยเสื้อนี่อาบเหงื่อต่างน้ำจริงๆนั่นน่ะทุก เอาละได้ยินครูบาอาจารย์พูดกูภาวนามั่งดีกว่า ทีนี้ก็เลยได้เลยนะบางคนเห็นไหมนั่นน่ะบางคนเขาก็ได้กรรมฐานกัน แม่ท่านอาจารย์ทองใช่ไหมเนี่ยพอมาให้ดูผมก็ไม่รู้จักแม่กระดูกเป็นแก้วเป็นหยกเป็นสีเขียวก็มีสีขาวก็มีอะไรต่ออะไร โอ้นี่แหละเป็นพระธาตุแม่ท่านที่อยู่อะไรที่บอกว่าศรีสะเกษนั่นน่ะคนทางโน้นน่ะเห็นไหมเขาก็ชอบปฏิบัติคุณยาย83ถึงจะได้ล่วงลับไปนั่นน่ะเห็นไหมก็ตัวรอดของเขานะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวทำไปเถอะเราก็ไปวัดเรื่อยๆไปปฏิบัติ วันศีลก็ไปวันนั่นแหละว่างก็ไปนั่นแหละไปวัด
ไปวัดเดี๋ยวมันก็ชวนลูกหลานมีชมรมขึ้นมาเองอ่ะไม่ก็เหมือนคนเดียวโดดเดียวไปก่อนอดทนนั่นน่ะต่อไปเห็นดีเห็นงามหลวงปู่คูณน่ะทีแรกก็คนไม่เชื่อหรอกคนก็ไล่ไม่ให้อยู่ด้วยวัดนู้นน่ะพอที่เทินเคยอยู่ทีแรกเดี๋ยวตอนหลังอ่ะเห็นหลวงปู่คูณเจริญน่ะ หลวงปู่นิมนต์ไปสร้างวัดเก่ามั่งนั่นน่ะที่เคยไปหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปมั่งก็คงช่วยเหลือเรื่องเงินทองมั่งละมั่ง นี่แหละใหม่ๆก็ลูกหลานชาวบ้านก็เห็นญาติโยมก็แบบนี้แหละเขาก็ยังไม่รู้ไงไอ้คนพวกนี้มันจะเป็นอย่างงู้นไปจะเป็นอย่างนี้ไปนะครับ ใหม่ๆตอนหลังก็ไม่ค่อยกล้าพูดละเด็กคนนี้มันใจบุญเนาะอยู่ด่านขุนทดนะนั่นแหละคนก็ไอ้พวกเรานี่มันเข้าไม่ถึงภาวนานะอย่าไปดูถูกมันนะอะไรต่ออะไรตอนหลังก็ชักดีเนาะพุทโธเป็นของดีนั่นแหละธัมโมเป็นของดีสังโฆเป็นของดีนั่นแหละ ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้กันนะอดทนใจเย็นนั่นนะชีวิตนี้เรานี่แหละต้นธรรมของเราเนี่ยมันเหมือนกับว่าต้นก็ไม่รู้โคนก็ไม่รู้ปลายก็ไม่รู้ธรรมะเนี่ยเนาะทีนี้มันอยู่ในใจไงมันอยู่ในใจ ทำไปทำไปมันงดงามเข้านั่นน่ะสมเด็จพระสังฆราชเห็นไหมตอนเด็กๆก็ท่านก็เรียนอย่างเดียวนั่นน่ะจนครูบาอาจารย์บอกท่านปฏิบัติมั่งนะท่านเรียนมาเยอะแล้วน่ะทีนี้ก็เอาปฏิบัติมั่งท่านก็ได้ไงที่เมืองการใช่ไหมสมเด็จพระสังฆราชองค์เมืองการน่ะเนี่ยประวัติของท่านน่ะนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ชอบ ไปทางหลวงปู่มั่นก็ศรัทธานั่นเองมาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนศรัทธาเท่านั้นน่ะที่จะเดินตามพุทธเจ้าไปได้แก่ๆกลางๆก็เลยลำไม่ถูกเหมือนลิเกน่ะลำไม่ถูกนะให้หลวงปู่คูณไปลำเพลงโคราชกับเราไอ้ร้องไม่ถูกอ่ะ หลวงปู่กูไปบวชดีกว่าว่าแบบใช่ไหมนั่นน่ะจะเป็นนักร้องสักหน่อยก็ไม่ได้เนาะนั่นน่ะประวัติหลวงปู่คูณนั่นน่ะเพราะดวงของท่านจะต้องมาทางบวชมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเราจะช่วยยังไงเนี่ยสังคมพี่น้อง นั่นแหละลูกหลานพุทธบริษัทเนี่ยใช่ไหมมันมากเหลือเกินนั่นแหละชีวิตนี้มันมากเหมือนเราก็เหมือนว่าช่วยในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเหมือนว่าเวียงแหไปนะมันยังติดปลามั่งตัวสองตัวก็ยังดีใช่ไหมเนี่ยความหมายเหมือนเราไปแจกทานกันนี่แหละมันก็เหมือนว่าเราสร้างทาน เราไม่ต้องเอาบุญคุณอะไรใช่ไหมนั่นแหละก็เหมือนกันแต่ทานบารมีเนี่ยมันเชื่อมโยงมาไปทางปฏิบัติธรรมนั่นแหละให้หนักแน่นขึ้นหนักแน่นขึ้นนั่นแหละว่าเรามีแล้วเราไม่ช่วยนั่นแหละเห็นไหมแล้วเราก็ไม่มีโอกาสพออายุมากก็เราก็ไปทําไม่ไหวลูกหลานพ่ออย่าไปทําเลย แม่อย่าไปทำเลยเดี๋ยวหมดนั่นแหละอะไรต่ออะไรไปทำมาแม่ก็ไม่ขับรถไปให้พ่อแม่ก็ทำบุญกุศลไม่ได้อีกใช่ไหมบางที่นี่แหละถึงบอกทำมันต้องสาวๆสร้างความดีสร้างกุศลตอนเรามีกำลังนั่นแหละหมดกำลังแล้วเราสร้างไม่ได้ละถ้าเรานอนอยู่ที่ห้องไอซียูใช่ไหม เราไม่รู้จะไปแจกทานที่ไหนได้ละเราเดินไม่ไหวละนั่นน่ะได้แต่โมทนาแม่โมทนานะ
พวกเราไปทำให้นั่นอะไรต่ออะไรทำกุศลแต่เราทำน้ำพักน้ำแรงเราเนี่ยเหมือนโยมปูวันนี้แกก็เอาเสื้อผ้ามานั่นแหละเอาเสื้อผ้ามากันนั่นแหละไปแจกคนที่ได้โอกาสกว่านั่นแหละอยู่ชายแดนมั่งอะไรมั่งก็ดีนั่นแหละที่เราได้ยังมีส่วนได้ช่วยน้องนะเนี่ยพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่อะไรก็ทำไปเรียกว่าเราทั้งทานบารมีของเราทานเล็กทานน้อยมันก็เป็นบุญดังนั้นน่ะที่ใจเรานั่นน่ะใจเราตั้งใจน่ะมันมีค่ามากนั่นน่ะที่บอกว่าคนนั้นน่ะเห็นพระเดินมาใช่มั้ยพระเดินมายังไม่ได้ฉันข้าวโอ้ยผมแกนี่นะให้เป็นแสนแกก็ไม่ขายคนมาขอซื้อทีนี้อยากจะขายเขาให้แค่หกกหาปณะเหมือนเนื้อ6บาทนั่นนะแกก็ต้องขายแล้วรีบเอาสตังค์มาซื้อกับข้าวได้มาถวายโอ้โหไปถวายพระศิวลีด้วยพระสังฆาจารย์นั่นน่ะเห็นมั้ยเขาได้เป็นพระมเหสีชาตินั้นเลยใช่มั้ยอานิสงส์เห็นมั้ยแค่6กหาปณะเท่านั้นน่ะนั่นน่ะก็มีสายมาจากปัตตานีนะครับโยมจะอ้อนเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโชคดีโชคดีพอดีลูกเห็นว่าว่างๆไม่มีอะไรจะถามนะคะเพราะว่าลูกก็ดูที่หลวงพ่อตอบหลายๆคนก็เข้าประเด็นที่ว่าลูกจะถามหมดแล้วแต่ทีนี้ลูกเห็นว่างๆลูกก็จะเลยลูกก็เลยโทรมาจะเรียนหลวงพ่อทั้งสองลูกว่าตอนนี้ลูกนั่งเจริญภาวนาได้ 5-6 เดือนแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลูกก็ต้องทำแหละทำกับข้าวทำกับข้าวไปใส่บาตรพระทุกวันนะคะเดี๋ยวนี้สาธุทำกับข้าวทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไปใส่บาตรก็ว่าเป็นแม่ค้านะคะเมื่อก่อนซื้อเข้าที่ตลาดแล้วก็ใส่บาตรแต่ตอนนี้ไม่ซื้อแล้วล่ะค่ะจะทำด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็น้ำมือของตัวเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าจิตใจรู้สึกว่าจะเบิกบานจะมีความสุขตอนที่เราซื้อนะคะหลวงพ่อสาธุเพราะว่าเราแล้วก็ลูกก็นั่งเจริญภาวนานั่งเจริญภาวนาแล้วก็ตอนนี้ลูกก็นั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะสาธุค่ะและตอนนี้เมื่อคืนนี้ลูกดีใจมากๆเลยอะค่ะจ้าเพราะว่าลูกนั่งมาตั้งนานแล้ว 3-4 เดือนแล้วค่ะจ้าสามสี่เดือนแล้วแต่ว่าลูกก็ยังทนที่ว่าขาปวดนะคะหลวงพ่อขาปวดไม่ได้พอขาปวดสักพักลูกก็ต้องออกจากเจริญก็ต้องออกจากภาวนานะคะต้องออกจากสมาธิทีนี้เมื่อคืนนี้ลูกก็พยายามสองคืนแล้วอะค่ะลูกก็นั่งอยู่แล้วลูกก็ทนนะคะทนนั่งนานไปก็ทนเอ๊ะขามันจะปวดยังไงก็ทนเอามันผ่านไปได้นะคะหลวงพ่อนะรู้สึกว่าขาที่ลูกปวดที่ว่ามันปวดมากๆมันค่อยๆน้อยๆลงไม่น้อยลงเดี๋ยวกระทั่งลูกคิดว่าต่อไปนี่ลูกจะนั่งนานจะเท่าไหร่ก็คงจะได้อะค่ะสาธุค่ะลูกดีใจมากๆเลยอะค่ะหลวงพ่อสาธุตัวเองอะมันมีความสุขยังไงบอกไม่ถูกอะค่ะมีความสุขปิติที่ว่าเราได้ทำทุกวันแล้วก็เป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าในตลาดคนนี้ตอนนี้ใส่บาตรนะคะลูกทำกับข้าวนิดๆหน่อยๆไปใส่บาตรเพราะว่ากลัวว่าพระที่ตลาดจะมีกับข้าวเยอะกลัวว่าพระก็จะไม่ฉันนะคะทีนี้ปรากฏว่าพระท่านก็คงเห็นว่าใส่ถุงมามันไม่เหมือนกับที่คนที่เขาซื้อในตลาดนะคะก็
็เลยพระก็เลยท่านก็บอกว่าโยมเมื่อวานโยมแกงส้มอร่อยดีนะแล้วก็ลูกก็เลยดีใจดีใจว่าป้าจันของเราที่เราทำนะเราทำด้วยน้ำปักน้ำแรงของเราเองนะคะใช่ใช่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าก่อนที่จะไปขายของตอนที่ไปทำอะไรลูกก็ตื่นอาบน้ำแบบข้าแล้วก็ทำกับข้าวใช่แล้วก็ไปใส่บาตรแล้วก็รู้สึกว่าจะทำหลายชุดนะคะทำจะประมาณ3-4 ชุด 4-5 ชุดนะคะตอนนี้เพราะว่าพระจะบวชพระฤดูร้อนนี่จะมีหลายๆองค์แล้วค่ะปรากฏว่าพระหลายองค์ท่านก็บอกว่าท่านฉันนะอาหารที่โยมทำหนูก็เลยดีใจมากๆเลยอะค่ะมีแรงที่ตัวเองทำนะคะนี่รู้สึกว่าป้าภูมิใจแล้วรู้สึกว่ามันอิ่มบุญอิ่มบอกไม่ถูกอะค่ะสาธุดีใจมันชีวิตประจำวันรู้สึกว่าชีวิตประจำวันของแม่ค้านะคะไม่มีอะไรมากทำมาค้าขายไปอย่างนั้นแล้วก็ครบพอประทับตัวมานั่งเจริญภาวนาแล้วก็มานั่งวิปัสสนาแล้วก็ได้ทำบุญทุกวันรู้สึกมีค่าอย่างบอกไม่ถูกเลยอะค่ะก็หนูก็ไม่มีอะไรจะคือว่าเห็นว่าว่างๆอยู่ก็เลยจะโทรมากราบเรียนหลวงพ่ออย่างนี้นะคะโชคดีโชคดีแล้วลูกก็ไม่มีอะไรนะคะหลวงพ่อก็ฟังที่รายการหลวงพ่อตอบปัญหาคนนู้นคนนี้ทุกวันนะคะแต่ว่าที่ตัวมาวันนี้คือดีใจว่าสองคืนแล้วที่ตัวเองพยายามนั่งวิปัสสนาอยู่ค่ะขาตัวเองก็รู้สึกว่านั่นนะคะตัวเองจะทนได้คือจะนั่งนานสักแค่ไหนก็จะทนได้แต่ว่าใจไม่ค่อยจะค่อยจะยังไงอะคะหลวงพ่อไม่ค่อยจะแบบมีสมาธิสักเท่าไหร่ต้องดึงมันเรื่อยๆต้องดึงมันแต่ทำไปเรื่อยๆครับคุณโยมดีทำไปเรื่อยๆดีบางทีก็มีเห็นแสงสว่างมาข้างหน้าแล้วก็หายไปแล้วก็ดึงกลับมาอีกก็มีแสงสว่างแล้วก็หายไปนะคะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นี่นะคะหลวงพ่อดีแล้วไปฟังในทีวีนะคะจ้าจ้าพ่อกราบธรรมสการค่ะหลวงพ่อนี่แหละเราได้เสียสละได้เผยแพร่ศาสนาเรายังได้ใส่บาตรกันเนี่ยพระสงฆ์ก็มองหานะเดินวินดาบาตรใครจะใส่มั่งเนาะนั่นแหละบางทีก็ต้องเหลียวหาเพราะว่าบางคนก็คิดว่าเศรษฐกิจก็ลำบากญาติโยมยังมีศรัทธานะมันเป็นบุญของเราบางคนเห็นมากที่บอกว่าไม่เคยใส่เลยใส่แต่กล้วยไปทีนี้ไปบนนู้นอ่ะโอ้ยหลับไปแล้วไปที่โยมบบาลเนาะทีนี้เลยโอ้ยเขาไม่มีอะไรมีแต่กล้วยเนาะนั่นแหละเห็นไหมบางคนก็เอาข้าวปูดๆมาใส่ก็ไม่เคยได้ใส่บาตรทีนี้ก็โอ้โหทำไมแฟคนนี้หน้าตาไม่อยากกินข้าวเลยโอ้แกไม่มีอะไรแกมีแต่ข้าวต้มปูดๆนั่นแหละเราใส่ข้าวปูดไปนั่นมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามานะครับมีสายเข้ามาจากเชียงรายเจริญสุขโยมกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะยอมปฏิบัติมาก็นานพอสมควรนะเจ้าค่ะชอบฟังรายการธรรมะแล้วก็บางทีโยมก็เข้าไปปฏิบัติที่ตามคอร์สตามวัดที่โยมศรัทธานะคะโยมจะอยู่ต่างประเทศบ้างเมืองไทยบ้างทีนี้ก็ตอนนี้ขณะนี้เวลาเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือว่าเวลามีปัญหาเกิดว่าคิดอะไรหรือฟุ้งซ่านโยมก็จะแบบตัดออกไม่ให้มันเป็นคิดต่อเนื่องนะคะพยายามรู้พอปฏิบัติเสร็จรู้พอเรารู้ตัวว่าเราคิดเสร็จแล้วก็หยุดกลับไปกลับมาวนไปวนมานะคะกำลังฝึกตรงนี้อยู่และในตอนเช้าโยมก็จะนั่งสมาธิด้วยการสวดมนต์ไหว้พระก่อนแล้วก็นั่งสมาธิ15 นาที20 นาทีเวลาไปที่วัดโยมก็จะปฏิบัติด้วยการแบบว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนะเจ้าคะแต่ไม่เคยมาที่วัดสังฆทานนะคะโยมจะอยู่ต่างประเทศบ้างอยู่เมืองไทยบ้างตอนนี้อยู่เชียงรายนะเจ้าคะแต่ว่า
ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าไม่มาคิดตรงที่ว่าวันนึงโยมกลับมาในดูแลคุณแม่นะคะคุณแม่ซึ่งแบบว่าอายุก็83ท่านก็แบบคล้ายๆอัมพาตซึ่งท่านก็บางทีก็มีอารมณ์ที่แบบคิดมากแล้วก็ฟุ้งวุ่นวายนิดหน่อยคือโยมก็อดทนเต็มที่นะคะเพราะโยมเป็นคนปฏิบัติแล้วก็สวดมนต์สวดพรกับแม่บ้างแล้วก็คุยธรรมะกับแม่แต่บางครั้งเวลาท่านเสียงดังออกมาหรือว่าวิทวาสเนี่ยโยมก็จะมีความรู้สึกว่าอุ้ยสะดุ้งตกใจก็เสียงดังใส่คุณแม่เหมือนกันว่าแม่จ๋าแม่เป็นอะไรหนูไม่ชอบเลยเสียงแม่ดังมากอะไรเงี้ยวิทอย่างเงี้ยมีสตินะแม่นะบางทีก็บางครั้งก็เอาอยู่แต่บางครั้งก็ไม่อยู่แกก็เป็นบ่อยๆแกไม่ได้หลงนะคะแต่บางครั้งคล้ายๆกับว่าแกหลับแล้วลืมตาขึ้นมาก็จะมีปัญหาที่ว่าวิขึ้นมาทันทีก็ต้องพลิกตัวให้ท่านไงฮะให้แม่โยมก็แบบมีเด็กเลี้ยงอยู่สองคนแต่บางครั้งเวลาแม่หลับลึกเนี่ยแม่จะไม่วุ่นวายพอตื่นขึ้นมาแกก็คิดนะคะคิดโน่นคิดนี่โยมก็พยายามคุยทำให้ฟังพาไปวัดบ้างแต่แม่นี่ต้องแบบต้องพลิกตัวคือทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสงสารแม่ก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งโยมก็อารมณ์ก็เริ่มมีเหมือนกันแม่จ๋าแม่อย่าไม่ฟังหนูตกใจหนูสะดุ้งไม่ทราบว่าพ่อในการที่จะรู้ตัวที่จะพูดกับท่านว่าพูดดีๆกับท่านแล้วอะไรก็แล้วบางทีนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันค่อยนั่นนะเอาเทปที่เป็นเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่นะมันมีเป็นมันอัดไว้เป็นร้อยเรื่องเลยเนี่ยนั่นแหละเอาไปเปิดเบาๆให้คุณแม่ฟังดีโยมก็เปิดให้ท่านฟังนะฮะนั่นแหละแบบนั้นแหละฝึกสมาธิแล้วค่อยตีไว้นะตำหลังตำก้นเนี่ยแล้วตีแล้วมันจะหนังมันจะหนาหนังมันจะหนาตำหลังตำเหลิงเนี่ยตีทุกเช้าทุกเย็นนะแม่บอกว่าตีทำไมบอกว่านั่นแหละมันจะหลังมันจะได้ไม่ขาดจะได้ไม่เป็นมันจะหนาเหมือนมือเราไปจับจอบทุกวันนะจับด้ามจอบอ่ะแล้วทีนี้มันจะหนาถ้าไม่จับเนี่ยหนังมันจะบางแล้วมันจะขาดแล้วเหมือนอย่างกับปลาย่างเลยนะหลังนะโอ้โหเน่าสารหนาต่อไปนะไปดูไปเยี่ยมเขาเปิดได้ดูว่าโอ้โหทำไมคุณแม่เคยเป็นมาทุกอย่างเหมือนกันโยมก็แบบพลิกตัวมีซอมนั่นแหละนั่นแหละคอยตอบไปไว้นะโยมนะแล้วต่อไปแม่จะไม่เป็นแผลกดทับทำก้นทำเกินเนี่ยคอยตีไว้คอยตีไปนั่นแหละตีไว้ใช่ตีไว้ทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยคนที่เป็นเนี่ยแม่เป็นอัมพาตเนี่ยที่กลับไม่ได้เนี่ยนะต้องระวังค่ะแต่ถ้าเกิดบางทีคุณแม่อารมณ์แกก็แบบต้องคอยบอกแกไว้ต้องคอยพูดดีๆไว้แม่แม่พุทโธไว้แม่ใจดีไว้ต้องพูดให้แกอย่างนั้นน่ะแกจะได้นึกได้ใช่แกจะได้รู้ตัวแม่นึกถึงหลวงพ่อที่แม่ศรัทธานะนึกถึงพุทธเจ้าไว้นั่นน่ะหลวงพ่อใหญ่บอกว่าให้ท่านเดินไม่ได้ไงท่านบอกเนี่ยหลวงพ่อเป็นมา5ปีแล้วยังไม่โกรธเลยนะทำใจดีไว้ใจดีไว้ค่ะแล้วก็คอยปลอบกันอยู่ค่ะแต่บางทีถ้าโยมมีโมโหเหมือนกันโยมพี่ขอสู้แม่แม่อย่ากรี๊ดนะแม่จะคิดทำไมเป็นเสียงดังใส่อะโยมป่าไม่ทราบแม่พุทโธไว้หมอนั่นน่ะบางทีเราก็พูดแล้วเราก็กลัวเราก็ขอเข้ามากรรมเรื่อยๆค่ะเจ้าค่ะดีละดีละขอบพระคุณนะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุคุณการโชคดีโชคดีนี่แหละถึงบอกว่าเราก็คุยไว้เป็นธรรมทานที่เรื่องตบเนี่ยเพราะว่าทายกอะที่โยมนั่นอะโยมแดงกับจ่าพิษอะแกก็รักษาสามีอะหมอบอกเอ๊ะพยาบาลพี่เลี้ยงยังไงอ่ะดูแลยังไงทำไมไม่เป็นแผลกดทับแกบอกคอยตีไว้ทุกที่อ่ะที่หลังมันนอนอยู่กับผ้านานๆผ้ายางมั่งอะไรมั่งทำให้เนื้อบางแล้วก็เน่าได้ขาดได้นะหนังมันบางทีนี้พอเป็นแผลกดทับแล้วก็ทีนี้เราโหยพี่สะใภ้ยังก็ย่างปลาย่าง
ย่างพริกเลยนั่นแหละแบบนั้นเลยทั้งหลังเลยโอ้โหเรานึกสงสารเลยเจ็บนั่นน่ะทรมาน เพราะฉะนั้นน่ะ จึงว่านี่แหละอีตอนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่ตายมาจากพิษณุโลกนะครับโยมนิตยาอาเจริญสุขโยมหลวงพ่อมีเรื่องอยากจะถามลูกเป็นคนชอบทำบุญให้ทานแล้วก็ปฏิบัติเรื่อยมาทีนี้สามีคนแรกของลูกเวลาลูกปฏิบัติเขาจะชอบมาทำร้ายแล้วก็มาว่ากล่าวตอนนี้ก็แยกกันไปแล้วทีนี้มาเจอคนที่สองเนี่ยลูกพยายามดึงเข้ามา10ปีเนี่ยเพิ่งจะเริ่มให้เขาทำได้เนี่ยโอ้ยดีใจมากเลยให้เขาท่านนั่งปฏิบัติตามลูกแล้วก็วันพระให้กินเจได้2ปีแล้วตอนนี้ดีใจมากเลยที่ว่าชวนเขาทำดีได้เพราะก่อนนี้ชวนเท่าไหร่หงุดหงิดทะเลาะกันเรื่อยเดี๋ยวนี้เขาทำแล้วเขาทำตามหมดแล้วก็ดีแล้วเป็นที่กุศลเข้าถึงหรือเปล่าคะหลวงพ่อเป็นได้เป็นได้แต่ว่าความดีดื้อมากความดีของเรานี่แหละที่อดทนเนาะนั่นนะที่เราภาวนาเมื่อก่อนเขาก็ทานเนื้อสัตว์ใหญ่บอกเขาแล้วเขาไม่เชื่อแต่ตอนนี้เขาไม่ทานเลยค่ะเลิกเลยอายุมากแล้วอายุมากไม่ทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะเดี๋ยวบุญเลยนะบางคนเขาไม่เคยเขาไม่เคยทานเขาคนน่ะบางคนก็เป็นคนถือศีลมาเกิดนั่นน่ะ ใช่เป็นพวกฤาษีชีไฟมาเกิดเนาะเป็นได้เพราะว่าอุปนิสัยอ่ะเหมือนท่านศรัทธาแม่คนอินหยกขาวลูกเห็นลูกเขาล่วงลงไปในน้ำลูกไปเอามาบูชาสาธุลูกก็เลยศรัทธาตลอดมาเลยโอ้โหสาธุนั่นแหละเราปฏิบัติของเราไปเถอะอย่างน้อยเรายังไม่ถึงนิพพานเราก็ไปแดนสุขาวดีก่อนนั่นแหละไปเทพพรหมอะไรก็ไปเถอะดีกว่าไปพักบนนู้นนั่นแหละแล้วก็ไปทำต่อบนนู้นได้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะยินดีในธรรมเมื่อเขาตายไปแล้วเขาก็แสวงหานั่นแหละพระมีฌานมีอภิญญาไปเทศโปรดนั่นแหละนะคุณโยมเนาะแล้วลูกก็มีลูกก็ไม่สอนให้เขาทำบาปนะแต่ตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนก็ไม่เคยทำบาปเลยก็ตามแม่ทุกคนก็ดีนะนั่นแหละแต่พ่อเขาที่ว่าแฟนคนแรกไม่เคยทำบุญเลยค่ะอาจารย์จ้าแล้วคนละเส้นทางกันแยกกันนานแล้วค่ะแยกกัน30ปีแล้วจ้าเขาไม่มารังฟานเราก็ดีแล้วไม่รังฟานแล้วค่ะเขามีใหม่ไปแล้วแล้วลูกก็แยกมาลูกก็มามีคนนี้มีใหม่คนนี้ตามใจซื้อทำอะไรก็ทำตามหมดสาธุดีแหละทำบุญก็ทำจ้าทำอะไรทำหมดไม่ขัดมันเป็นบุญปฏิบัติได้ลูกดีใจมากเลยลูกชวนมา10ปีเป็นบุญของเรานะเราทำนั่นแหละครอบครัวเทวดานั่นแหละครอบครัวเทพพรหมแล้วลูกก็บอกเขาว่าทำไปเถอะถ้าว่าเรามีกรรมเราจะได้ไม่ตกกรรมลำบากตอนแก่ก็บอกเขาอย่างนั้นได้เขาก็เชื่อนั่นแหละภรรยาสามีไม่โกรธไม่ว่ากันไม่รังเกียจกันนั่นแหละอนุเคราะห์กันนั่นแหละเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลของครอบครัวนั้นนั่นแหละที่บอกว่าเป็นสุขไงเนี่ยสร้างวัดในบ้านเรานั่นแหละเอาบ้านเป็นวัดนั่นแหละนั่นแหละก็ขอลูกฟังวิทยุทุกวันเลยแต่ตอนนี้ไม่มีเปิดหาเท่าไรก็ไม่เจอตอนนี้เลยมาดูโทรทัศน์ค่ะจ้ามันขึ้นมันสั้นไปนั่นแหละจ้าขอให้ไม่ได้ดูเลยฟังตลอดทั้งคืนเลยบางทีขอให้โชคดีนะโชคดีขอมรดการให้ของพ่อลูกเลยค่ะมีจดหมายมานะครับมาจากขอนแก่นโยมจันทิมาว่าถามว่าลูกเคยปฏิบัติจนได้ฌานตอนนี้ฌานยังทำอยู่แต่กลัวจะฌานเสื่อมอยากจะตามว่า
จะมีสาเหตุใดฌานจึงไม่เสื่อมฌานไม่เสื่อมก็เข้าสมาธิแล้วก็เจริญสติอยู่เรื่อยๆ เดินจงกรมก็รู้เนี่ยที่ว่าสัมปติเนี่ยที่บอกว่ามันเดินต่อเนื่องคล้ายๆว่าเราหายใจก็รู้ด้วยนะทีนี้ก็นี่แหละเชื่อมโยงกันตลอดเดินก็รู้คิดก็รู้นอนก็รู้เนี่ยทีนี้ก็นี่แหละมันต่อเนื่องกันทีนี้นานๆมาทำนานๆมาทำมันเสื่อมได้ ทีนี้ที่เรียกว่ามันไม่เสื่อมก็นี่แหละเจริญสติด้วยนั่นแหละเจริญนี่แหละที่ว่าเจริญปัญญาสติเนี่ยมันก็เป็นบุญของคนที่เขาทำได้นะกินก็รู้เดินก็รู้ไปไหนก็รู้ก่อนนั่นแหละเหมือนเราจะไปไหนเราก็รู้ของเราใครใช้เราให้ไปนั่นแหละพอไอ้ความคิดนี่เนี่ยไอ้ใจนึกนี่ทีนี้มันมีสองคนทำจนมันมีคนเดียวน่ะมันก็เลยใจเป็นหนึ่งไงมีคนเดียวมันก็ไม่คุยไอ้คนที่ชวนให้คุยนะไปนะไอ้คนนี้มันยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิมันเป็นตัวบุญนั่นน่ะตัวภาวนานั่นน่ะ ทีนี้ไปดับไอ้ตัวที่มันตัวกวนใจนั่นน่ะจนไอ้ตัวกุศลมันก็ดีอยู่คนเดียวในใจเรานั่นน่ะทีแรกมันก็มีสองคนคอยนึกใครชักใบให้เรือเสียโบราณว่างั้นนั่นแหละต้องอดทน เพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะเรานั่นน่ะมันเข้าสมาธินั่นน่ะท่านบอกว่ารักษาฌานของเราเนี่ยเรามีสมาธิมีฌานยานรู้ว่าคนคิดอะไรเราบางคนก็รู้นั่นน่ะถ้าเรารักษาเป็นมันก็ได้ตลอดนั่นน่ะแบบแม่บุญเรือนน่ะตอนหลังท่านก็ได้ของท่านตลอดแบบนั้นน่ะนะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวเพราะเรากลัวของดีจะหายเราก็รักษาไว้รักษาสติรักษาศีลของเรานั่นน่ะสมาธิมันก็ได้ไปกองทางท่านบอกอย่างนั้น ใกล้ช่วงเวลาช่วงแรกก็ใกล้จะหมดใกล้มันก็พอพูดหน่อยเพราะฉะนั้น บุญบารมีของญาติโยมนี่แหละ เป็นลูกผู้หญิงก็ดีเป็นลูกผู้ชายก็ดีเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนเรามียาทิพย์อยู่ในกระเป๋าเราแน่เรานึกจะมากินเมื่อไหร่เราก็ระลึกได้ของเราเนี่ยเราก็เหมือนว่ามีโอสถอยู่ในตัวเราโอสถทิพย์พุทโธเป็นโอสถทิพย์นั่นนะภาวนาศีลสมาธิฌานสติเนี่ยเป็นเรื่องของโอสถขนานเอกนั่นนะถ้านอกจากนี้แล้วมันไม่มีอ่ะมันไม่มีศาสตร์ไหนอะที่ว่าศาสตร์นี้แหละจะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมได้มันเป็นศาสตร์อันประเสริฐนั่นแหละถ้าคนไม่หลงไม่ลืมเนี่ยเหมือนคุณยายหลวงปู่เจริญใช่ไหมนั่นนะหลวงปู่จรัญนั่นนะท่านมีสติจนตายนั่นนะท่านลาแล้วนะหมดยายก็หมดแรงแล้วขอให้ทุกคนมันสร้างกุศลมันทำความดีใส่บาตรอะไรต่ออะไรยายพูดเสร็จยายก็ไปแล้วครับนั่นแหละรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็เบรกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาพบในช่วงที่สองนะครับโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะสามเณรภาคฤดูร้อน
ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญน้อมบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปสวดมนต์ไหมครับเคยครับสวดมนต์เขาทำยังไงบ้างข้ออิติปิโสกับแม่อิติปิโสไม่กราบพระก่อนเหรอรับสมัครวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปพร้อมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือสูติบัตร1ฉบับสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร1ฉบับสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับรูปถ่ายขนาด2นิ้วจำนวน1รูปรักมากก็เป็นทุกข์เกลียดมากก็เป็นทุกข์มีอย่างเดียวที่จะทำให้ทุกข์นั้นดับไปได้คือทำใจวางเฉยอย่ามองข้ามหัวใจของเราทุกเราทุกเขาไม่ต่างกันสุขเขาสุขเราไม่ต่างกันดีใจเสียใจของเราไม่ต่างกันอย่าได้ดูถูกเกียดย่ำหัวใจคนอื่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดูแลเคารพกราบไหว้กตัญญูรู้คุณท่านแล้วเราก็จะเจริญได้สุขได้ทุกเนี่ยไม่มีใครทำให้เราในโลกนี้ในใบนี้ในชีวิตนี้1ถึง7เมษายนนี้บูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานบูชาครูบูรพาจารย์บิดามารดาขอเชิญร่วมทอดพระป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมในดำริหลวงพ่อสนองกตปุญโญณมหาวิทยาลัยวงชวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้เวลา10นาฬิกาถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12นาฬิกา30นาทีประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อจากนั้นพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเมตตาแสดงธรรมจากนั้นร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคีและร่วมออกโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-443-034112สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124
ศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124สนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอให้เป็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราอย่างถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังสารสังฆทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้ก็ยังมีความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมะธรรมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านถ้าสาธุชนมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถเข้ามาให้โทรเบอร์024961163024961163ฝากคำถามจากผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080ครั้งละ3บาทในมหลวงพ่อปกยัติยมเจริญสุขสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังได้มาพูดคุยกันเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีเรื่องการประจำวันก็ดีที่เหตุการณ์ประจำวันก็ดีญาติโยมก็ได้หายข้องใจไปก็เยอะบางคนก็ไม่ได้ถามมาก็ถือว่าถ้าญาติโยมถามมาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเหมือนกันของเราที่ว่าญาติโยมก็ได้ฟังด้วยก็ปิติใจนั่นนะเหมือนอย่างกับเราไปช่วยกันแก้ไขนั่นนะตอบปัญหาธรรมก็เหมือนแก้ไขแล้วคนฟังก็ได้สบายใจแล้วก็ได้มีปิติก็ได้ช่วยกันนึกช่วยกันคิดเนี่ยเรื่องพุทธศาสนา
ท่านบอกว่าภาวนานี่มันเป็นเรื่องของคนเดียวแต่การสร้างกุศลมันเป็นเรื่องหลายคนเหมือนอย่างกับทางวัดที่ทำกันมาได้ก็เพราะว่าญาติโยมเนี่ยวัดสังฆทานก็ดีที่ทำกันมาก็เพราะญาติโยมร่วมแรงร่วมใจกันอย่างนี้นะอ๋อมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากโคราชโยมพิติตอาจารย์สุขโยมครับกราบหลวงพ่อการครับโชคดีคุณโยมอยากทราบว่าการสร้างพระนี่สร้างโดยปูนสร้างโดยทองเหลืองสร้างโดยทองคำนี่มีอันนี้สองต่างกันยังไงครับผมเคยอ่านหนังสือธรรมะสว่างใจของวัดสังฆทานนะครับเขาบอกว่าเอาทองคำสร้างพระเนี่ยมีอันนี้สูงมากถ้าเราปรารถนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นยังไงครับเขาสร้างพระยุทธนะครับจ้า สร้างพระทองคำได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนะบางชาติสร้างพระทองเหลืองกับพระทองคำเนี่ยต่างกันอย่างไรครับคล้ายๆว่าสร้างพระทองคำเนี่ยได้เป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิก็หลายชาติครับสร้างทองเหลืองเราจะลืมแล้วเราสร้างด้วยหินเป็นเท้าอมรินทร์เป็นเท้าอมรินทร์สร้างพระหินนั่นแหละเขาก็มีนะในตำนานในพระไตรปิฎกต้องไปดูบ่อยๆนั่นแหละที่ว่าการสร้างเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นมรดกโลกก็ดีหรือว่าเป็นที่พึ่งของพระอินทร์พระพรหมนาคพิภพเนี่ยยักษ์คุดเนี่ยกราบไหว้กันดังนั้นนะนี่แหละถึงบอกว่าเราไม่ได้ไหว้คนเดียวถึงแม้ว่าเราไปเป็นเทพก็ยังมาไหว้กลับมาไหว้พระพุทธรูปที่เราสร้างไว้นะในโลกมนุษย์แล้วก็บอกว่าทีนี้ก็คนที่สร้างเนี่ยไม่ตกนรกเป็นร้อยร้อยเป็นแสนชาติกลับมาเกิดก็มาเป็นคนรวยหลายแสนชาติเหมือนกันเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไปอ่านดูตอนนั้นหลวงพ่อขอมท่านสร้างเยอะไงแต่ก่อนว่าท่านสร้างไว้เราก็โอ้มันเป็นอย่างนี้เองเนาะซ่อมพระที่แตกหักก็มีอานิสงส์ด้วยเท่ากับยิ่งกว่าสร้างพระพุทธรูปของเก่าเนี่ยยิ่งกว่าทำองค์ใหม่ขึ้นมาอีกอานิสงส์เนี่ยมันจะมีอานิสงส์ไว้นะแต่บางคนก็เก็บไว้เป็นของเก่าแต่ท่านบอกว่าถ้าซ่อมได้นี่มีอนุภาพมากเพราะว่ากราบไหว้กันมานานเรื่องอธิษฐานบารมีกันเนี่ยนั่นแหละเหมือนพุทธกยาเนี่ยที่พุทธเจ้าทำมาไว้แล้วก็พระเจ้ามินดุงก็ไปซ่อมมาไว้อีกนั่นแหละพุทธกยานะนั่นแหละทีนี้ก็สวยงามอีกนั่นแหละมันก็มีการถูกทำลายเหมือนกันองค์เก่าแต่เขาก็มีการเจาะมีการขุดกันเหมือนกันน่ะลักขุดกัน เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้นั่นน่ะพุทธเจ้าจึงว่าไปเป็นบางชาติเห็นไหมต้องไปลบต้องไปอะไรก็กลับมาเกิดเป็นคนจนคนรวยนั่นน่ะเป็นเศรษฐีเวียนว่ายตายเกิดจนมาไม่มีทิฏฐินั่นแหละพอจะเป็นพุทธเจ้าเนาะนั่นแหละสำเร็จอะไรเป็นที่ว่าเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าก็ดีนี่แหละถึงบอกว่าการสร้างการช่วยเหลือเนี่ยมีอานิสงส์ทั้งนั้นอ๋อมีสายเข้ามาเนาะมีสายเข้ามาจากเพชรบูรณ์อาจารย์สุขโยมค่ะสวัสดีเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมโยมอยู่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โยมอยากจะถามว่าโยมเนี่ยไปทำบุญที่วัดใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะแต่วัดที่เป็นวัดวัดพระบ้านเจ้าค่ะไม่ใช่พระปฏิบัติทีนี้ก็ไม่ค่อยมีญาติโยมไปมีแต่คนแก่สองคนก็ท่านก็แก่มากแล้วทีนี้โยมก็อายุ61ปีแล้วโยมก็ไปช่วยจัดอาหารพระเดี๋ยวนี้มีสัก
ประมาณ 3-4 รูปค่ะแต่พระเจ้าว่าท่านอาพาธหนักค่ะอาพาธแต่ก็เดินได้อยู่เป็นโรคเบาหวานเจ้าค่ะตอนนี้โยมก็ไปเก็บไปกวาดแล้วก็ถูศาลาที่เก่าๆค่ะศาลามันเก่ามากตอนนี้มันก็ไม่มีคนดูแลพระท่านก็พระบ้านท่านจะไม่ทำเจ้าค่ะคือโยมทำโยมก็ไม่คิดอะไรอยากทำเสียบทำแล้วก็อุทิศให้คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แล้วก็พระพุทธเจ้าเทวดามั่งเจ้าค่ะแล้วนี้โยมก็แล้วนี้พระที่มาบวชแล้วท่านฉันข้าวตอนเย็นอีกองค์หนึ่งแล้วนี้ญาติโยมก็ไม่ศรัทธาเจ้าค่ะตั้งแต่เจ้าวัดท่านอาพาธนี่ก็มีพระหนุ่มองค์หนึ่งมาอุปถัมภ์แล้วทีนี้ก็พาคือฉันข้าวตอนมื้อกินนี้ญาติโยมก็ไม่ศรัทธาแล้วนี้ที่โยมไปทำเนี่ยแล้วโยมจะได้บุญไหมโยมก็ไม่ได้คิดอะไรคือว่าศาลามันก็เก่าแล้วพระไม่มีคนทำก็คือจับพาข้าวให้เจ้าค่ะนี่แหละโยมจะได้ไปเป็นในนั่นน่ะคล้ายๆว่าไปเป็นเทพเป็นพรหมพอเราใจดีเรายังแข็งแรงเราทำไว้เถอะลูกหลานมันจะได้จำไว้เออต่อไปกูจะจำป้าคนนี้ไว้กูจะต้องมาทำมั่งนั่นน่ะใช่ไหมถ้าไม่มีใครทำอ่ะคนโน้นก็ไม่ทำคนนี้ไม่ทำหลวงพ่อพยอมนั่นก็พูดเล่นๆนั่นแหละว่าจุดไฟทิ้งไปเลยนั่นแหละไม่มีใครทำคือมีใครทำนั่นแหละกับคนแก่เออดีดีท่านก็บอกท่านติดวัดแล้วท่านเดินแทบจะไม่ไหวโยมก็วิ่งลัดเอาตะกร้าท่านมั่งอะไรมั่งเขาทำไว้เหรออยู่ใกล้ๆวัดเจ้าค่ะเราโยมเอ๊ะแล้วบางทีโยมก็นึกตำหนินี่โยมกลัวบาปโยมก็ขออโหสิกรรมใช่เราทำไว้เถอะเพราะว่าโยมทำเพื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบเทพเทวดาและคุณบิดามารดาโยมไม่ได้คิดตำหนิโยมปล่อยวางอะค่ะคือโยมไม่คิดอะคือนี่คนไหนคนทางนอกญาติโยมเขาจะว่ายังไงที่ไม่ศรัทธาโยมก็เฉยโยมเขาว่าโยมบ้าโยมก็เฉยเออนั่นแหละทำไปเถอะโยมแล้วเราไม่ถ้าเราไม่ทำอะต่อไปเราได้เป็นในนั่นกุฎุมพีร่ำรวยนั่นใช่ไหมเออชาตินี้บางทีมันได้ชาตินี้เลยนะบางคนน่ะเห็นมากโยมก็อยู่คนเดียวกับแมว2ตัวนั่นน่ะลูกนะคะเขาก็เอาแมวมาปล่อยโยมก็เลี้ยงไว้มันจนโตเออแล้วก็โยมก็เอาข้าวให้มันกินมันก็โดนหมากัดตายไปตัวนึงแล้วเห็นหมามาขอโยมก็เอาให้มันกินหมาก็มี 3-4 ตัวเจ้าค่ะใช่ๆทีนี้ถ้าก็มีอยู่ประมาณ5ลูกพระเจ้าว่าท่านก็อยู่ใกล้ๆเพราะว่าบ้านน้องชายของท่านอยู่ใกล้ก็ดูแลเจ้าวาดเจ้าค่ะทีนี้ท่านก็โยมก็แนะนำให้ท่านกุศลธรรมคุณโยมดีแล้วคนไหนที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ยังได้คนถือศีลเนี่ยต่อหลังไม่ลานทำพระไม่ต้องไปยุ่งเลยใครมาใครก็ช่วยกันฝาดก็เป็นบุญของเขาบางคนนี่ไปขัดท้องน้ำด้วยนะนั่นน่ะจะได้หมดกรรมหลวงพ่อสนองบอกคนล้างห้องน้ำพระสะอาดนั่นน่ะจะได้ชาติหน้าก็จิตใจก็เกี้ยงเกานั่นแหละกายก็สวยงามนั่นแหละนั่นแหละท่านบอกว่าเราทำใจได้เอาคนโน้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำมันก็เปื้อนไปหมดนะนั่นแหละเหมือนในส้วมวันนานั่นแหละห้องน้ำวันนานะต้องให้คนวันนานั่นแหละมาล้างแต่แอร์คนพามไม่ล้างทีนี้เต็มคอหันหมดเลยใช่ไหมเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ๋อประเพณีเขาอย่างนั้นเขาต้องให้คนดูแลเนี่ยมาที่วันนะที่ทำงานนั่นแหละต้องมาทำทำไมงั้นเดี๋ยวเขาเป็นวันนะจันทานนายเขาถือถึงขนาดนั้นน่ะที่นั่นเห็นมาแต่กินข้าวเขาไม่ถือใช่ไหมเขาฉลาดเขาจะลาดพูดเอาไว้มันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมทีนี้เราอยู่ใกล้บ้านเราเนี่ยไม่รู้วัดสังฆทานก็ไกลใช่ไหมคุณโยมมาก็ไม่ได้คุณโยมก็ทำวัดใกล้ๆนั่นน่ะถูกแล้วช่วยกัน
นี่แหละศาลาของเราก็ไม่ทรุดโทรมนั่นน่ะเห็นมั้ยเราก็ไม่อายใครบ้าคนอื่นมองไม่อายว่าวัดนี้ไม่มีใครดูแลเลยอะไรต่ออะไรใครไปทำก็เป็นบุญนั่นน่ะดอกไม้ดอกไร่ปลูกเอาไว้น่ะมันก็ประดับวัดของเราเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าที่วัดป่าเห็นไหมวัดป่าเขามีญาติโยมครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ดีหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆอ่ะทีนี้ก็ญาติโยมมาก็เห็นมันล็อกก็ช่วยกันถางกันถากกันอะไรนั่นนะมันก็งดงามนั่นแหละทีนี้ครูบาอาจารย์นั่นก็พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นแหละวัดก็ญาติโยมก็ไม่ต้องทำเนี่ยบางทีก็สร้างไว้หลังไม่ต้องใหญ่มากนั่นแหละพระหนุ่มๆก็ช่วยกันก็เสร็จนั่นแหละก็เสร็จเร็วแบบนี้แหละทีนี้เหมือนวัดบ้านน่ะเขาก็บางคนก็เกี่ยงกันนั่นที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าข้อวัดว่าทำแล้วมันก็เป็นบุญนั่นนะทำแล้วก็เป็นบุญกันปัดฝาดเช็ดถูนั่นนะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคุณโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พวกเรานี่แหละถ้าญาติโยมไม่ช่วยกันมันก็ล้างไปล้างไปต่อไปเราจะไม่เห็นพระสงฆ์อยู่ตามบ้านนอกอะใช่ไหมใครก็ไม่ทำใครก็ไม่ทำก็ปล่อยล้างแบบนั้นนะ เพราะฉะนั้นอาตมานึกสงสารเนี่ยคนเดียวเราจะไปทำยังไงอ่ะนั่นแยกล่างก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะญาติโยมเขาก็ถวายวัดเลยนะอยากให้เราไปอยู่อะไรตาอะไรกันเอาถวายไว้เอาบุญโยมดีละโยมก็ช่วยกันดูแลกันแล้วกันนั่นนะให้โยมได้บุญนั่นนะเพราะว่าบางที่เนี่ยมันห่างหมู่บ้านต้องสามกิโลเงี้ยแต่พวกปฏิบัตินี่เขาชอบนั่นนะเพราะว่าที่มันไกลห่างหมู่บ้านเหมือนในที่สีมงคลนั่นนะที่เขาไร่มะขามนั่นนะเขาห่างหมู่บ้านนั่นน่ะ แต่สปายะของเหมาะกับพวกนักปฏิบัติเนาะพวกอยู่เงียบๆนั่นน่ะทีนี้อยู่เงียบๆอยู่คนเดียวก็ลำบากใครอ่ะจะมาช่วยเหลือใครจะมาหุงข้าวให้ข้าวให้น้ำใช่ไหมทีนี้เหมือนไม่เหมือนเข้าห้องเนี่ยปฏิบัติเนี่ยพาสบายหน่อยไม่ต้องไปวินทบาทแล้วก็ทำปฏิบัติตลอดเลยเนี่ยเขาส่งอาหารให้แต่พระหนุ่มๆเขาปฏิบัติกันไปเถอะ5 ปี 4 ปีอะไรก็ทำไม่พูดไม่คุยเนี่ยดีตรงเนี้ยถ้าได้ก็ได้เลยนะเหมือนขึ้นรถเร็วอ่ะครับแบบสมัยหลวงปู่มั่นน่ะลำบากเห็นไหมต้องไปวินทบาทป่วยก็ต้องไปทำไมไปก็หลายๆวันมันก็เห็นไหมลำบากนะท่านยังว่าสปายะดีแต่ต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละถ้าป่วยก็ลำบากมากเนี่ยหลวงปู่จนมาเป็นพระอรหันต์กันเนี่ยมันเป็นบุญของชาวโลกจริงๆว่าหลวงปู่มีแต่ทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมเผชิญทุกข์มาเยอะนะแต่ตอนหนุ่มๆก็ไม่ค่อยกลัวหน่อยนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะคุณโยมก็จะได้ดีใช่ไหมโอ้ยหลวงปู่สบายหลวงปู่เสวยสุขโอ้ยตอนหนุ่มๆเห็นไหมหลวงปู่ทั้งสุขทั้งหมดเฮ้ตอนหนุ่มๆไม่เห็นมีใครมาทำบุญกับเรานั่นเองนะท่านเล่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะว่า
นี่แหละบางคนเนี่ยท่านปฏิบัติได้แล้วลาภสักการะมันก็มาท่านก็ไม่สนใจท่านก็พอฉันข้าวหนเดียวอะไรที่บอกว่าอาหารอิ่มเดียวแค่อิ่มเดียวทีนี้ที่ท่านทำมาไว้จะดีก็ดีทำอะไรเนี่ยทำอนุสรณ์ไว้ให้ลูกหลานนั่นเองในหมู่บ้านทำแกบก็ดีใช่ไหมเมืองเลยหลวงปู่อารามนั่นก็ทำนั่นแหละเห็นไหมทำมาไว้ให้ลูกหลานลูกหลานพระหนุ่มๆจะได้ไม่เหนื่อยนั่นแหละให้ปฏิบัติกันนั่นแหละท่านเมตตาเหมือนหลวงปู่ท่านนั่นก็ทำของท่านเสร็จแล้วนั่นแหละพระจะดีเห็นไหมท่านทำเกียมไว้หมดแล้วอย่างนี้แหละหลวงปู่บุญญฤทธิ์นะท่านก็ให้ลูกติดไปทำกันไว้นั่นนะอนุญาตไปทำกันไว้นั่นนะคอยแล้วเห็นมาทุกคนนะเอาอะไรไปเอาความดีไปกันทุกคนนะนี่แหละดีสายก็มาจากสุราษฎร์ธานีนะครับโยมหมูอาเจริญตุกโยมโยมอยากทราบว่าโยมจะทำบุญแบบว่าพระอาจารย์กับบ้านน่ะเขาได้ยศเป็นอุปัชฌาย์ทีนี้เขาจะมนต์พระมา70รูปค่ะทีนี้ก็มีองค์ละ 5,000 กับองค์ละ 3,000 เนี่ยสวดยัดสวดอายัดสวดอะไรนู่นน่ะถ้าโยมจะทำมันจะได้บุญแบบไหนแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะถามเดี๋ยวจะฟังทางวิทยุนะอยากถามว่าอ้าวลืมละแต่ต้องจดไว้ตื่นเต้นโทรไปติดสักทีมาโทรติดแล้วตื่นเต้นเดี๋ยวได้แล้วว่าหลังโยมโทรถามอ่ะอยากรู้แค่นี้แหละจดเอาไว้นะจดเอาไว้จะอนุสการณ์นะจ้าทีนี้เหมือนยังกับว่าทำบุญเนี่ยถ้าเรามีเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองมีอานิสงส์ดังนั้นน่ะถ้าเราทำถูกนะทีนี้เห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์ท่านหลวงปู่ท่านได้ไปท่านก็เอาไปสร้างนะไปสร้างวัดกันนั่นน่ะเห็นไหมเอาไปสร้างวัดสร้างพระเจดีย์ก็อานิสงส์มากนั่นน่ะจึงว่าทำบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำบุญกับพระอริยเจ้าเนี่ยพระผู้ใหญ่มันก็มีอานิสงส์มากนะเหมือนคนเขารักใช่ไหมสมเด็จญาณเนี่ยสมเด็จญาณสังวรที่ล่วงลับไปเนี่ยคนก็รักกันเยอะนั่นน่ะแต่ฟังเทศก็ท่านก็ไม่เอาอะไรไปนั่นน่ะท่านมีท่านก็ไปช่วยที่นู่นที่นี่นั่นแหละอานิสงส์มันเยอะมันไม่มีหาประมาณไม่ได้ค่าของความดีแต่คนไม่รู้ก็นึกว่าทำไปทำไมก็ท่านมีแล้วท่านรวยแล้วแต่ของเรายังไม่รวยอ่ะไม่รวยเท่าท่านนั่นแหละหลวงปู่มหาบัวพูดนะคนอื่นรวยแต่เรายังไม่รวยนะนั่นทำไปนั่นนะเราจะไปนึกว่าเห็นไหมสมัยพุทธกาลเนี่ยทำบาทเดียวกหาปณะเดียวนะแต่เขาตั้งใจของเขาไปได้วิมานนะไปเป็นเทพเป็นพรหมแม้กระทั่งดอกบวบขมสี่ดอกตั้งใจไปไหว้พระเจดีย์ไหว้พระธาตุไปไม่ถึงไอ้งัวมันฝิดตายยังไปเป็นเทพเทวารัศมีดีอีกนั่นนะโอ้ยถ้าไปไหว้ถึงพระธาตุนี่มันจะขนาดไหนเนี่ยนางฟ้าก็พูดนี่แหละคุณโยมต้องเอาอย่างนี้นะที่ต้นบัญญัติที่บอกว่านางคนนั้นเป็นคนยากจนแต่ดีใจเนี่ยเห็นดอกบวบมันออกสวยอยากไปไหว้พระธาตุเดินไปมันก็เดินไปลัดป่าลัดอะไรนะนั่นแหละไอ้โคมันก็มาฟิดเอาตายนั่นแหละบางทีมันถึงเวลาที่แกจะต้องตายแล้วนั่นแหละมันก็มาฟิดเอาแกก็ไปเป็นเทวดานั่นแหละเห็นไหมขนาดโคฟิดยังได้เป็นเทวดานั่นแหละแล้วถ้าพวกปฏิบัติเนี่ยมันก็ดีไปเรื่อยนะคุณโยมนะถ้าแบบแม่
แม่หลวงพ่อทองคำนั่นแหละท่านอาจารย์ทองคำนะนั่นแหละนะคุณโยมนะพูดถึงอาจารย์ทองคำหลวงปู่ทองอ่ะหลวงปู่ทองเห็นไหมท่านก็ปฏิบัติออกมา80ฝ่าใช่ไหมนั่นแหละท่านก็ล่วงลับไปนี่ท่านก็ภาวนาเป็นพระภาวนาเนี่ยลูกศิษย์เริ่มใสหลวงปู่ลีก็ได้มาบวชกันอะไรกันนั่นแหละท่านก็ปฏิบัติทีเดียวปฏิบัติเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งทีเดียวเนาะนั่นแหละญาติโยมก็ไปปฏิบัติไปฟังสวดอภิธรรมกันนั่นแหละนึกถึงความดีที่ท่านไปเทศให้ฟังอะไรต่ออะไรนี่แหละถึงบอกว่าได้ปฏิบัติธรรมนะมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอ่านมันก็ได้อ่านมันโยกจังหวะได้ไม่เป็นไรก็มีมาพอดีครับมีไหมมีสายไหมไม่มีนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่มีสายเข้ามานะครับคือถ้าใครปรึกษาปัญหาธรรมให้โทร024961163 024961163เราจะฝากคำถามเข้ามา024961160 024961160โยมหมูก็มีสายมาจากตุลาธานีโยมหมูอาจจะเริ่มตกโยมอาจารย์จะลงพระอาจารย์โยมว่าจะถามเมื่อกี้นี้โยมนึกได้แล้วว่าโยมน่ะตัวเอกสวดมนต์แบบห้องนอนโยมน่ะสวดมนต์ในห้องนอนหิ้งผ้าอย่างไรก็ทำในห้องนอนมันจะเป็นยังไงไหมไม่เป็นไรหรอกทำไปแล้วมันจะดีเราทำของเราคนเดียวเหมือนเนี่ยคนเดียวทำคนเดียวโยมอยู่คนเดียวไม่เป็นไรตายจ้ะใช่นั่นแหละเรานั่งเราลุกขึ้นมาเราก็นั่งภาวนาทีนี้บอกอ้าวทำไมยังไม่แปรงฟันนั่นแหละเราก็นั่งสมาธิของเรามันก็ไม่เป็นบาปหรอกที่ว่าจะต้องไปล้างหน้าแปรงฟันน่ะนั่นมันเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่เขาเคารพธรรมของเขาอย่างนั้นแต่ทีนี้มันส่วนตัวของเราหลวงพ่อท่านก็บอกเอาเราลุกขึ้นมาเราก็ทำก่อนภาวนาก่อนนั่นแหละดีบางคนนะหลวงพ่อถนองท่านก็เล่านะมันส่วนตัวที่ของเราเราอยู่คนเดียวอะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นบาปนะมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็เราจะได้ดีใจใช่ไหมบางคนเนี่ยที่บอกว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยทำไมจะต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าเราอ่ะเดินทางไปทางไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรข้างหน้าเนี่ยไม้คานมันจะหักใช่ไหมบางคนหาไปสมัยโบราณหาป่าไปไม้คานหักไม่รู้อ่ะมันเก่าเข้านั่นแหละมันเก่ามันก็หักอย่างเงี้ยนะคุณโยมเนาะก็โชคดีเอามีสายมาอีกครับมีสายมาจากประจวบคีรีขันธ์โยมสุพรรณจะเริ่มถูกโยมหลุดไปแล้วนึกถึงพระจอบก็นึกถึงพระอ้วนพระอ้วนก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละพระท่านอ้วนนะคงอยู่ที่แถวคลองวานนะเขาก็ชอบปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็คงนวงเอาไว้แล้วว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละภาวนาก็ดีแล้วท่านอ้วนคุณนวลนี่ก็แกมาบวชตอนอายุมากอีกเคยอยู่ด้วยกันนะอยู่ที่วัดแต่วัดหนองบัวนะตอนที่ไปบวชไปจำพรรษาอยู่ด้วยกันตอนนี้ว่างอยู่นะครับก็มีใบประกาศจากเขาทุกปีมานะครับขอเชิญปฏิบัติธรรมประจำปีพุทธกราช2459ทำงานและงานบำเพ็ญกุศลทักษิณอนุปาทานครอบครัววันมรณภาพปีที่11ของพระวิสุทธิยาเถระหรือหลวงปู่สมชายติตวิริโยผู้ก่อสร้างวัดเขาตุกิมผู้ก่อสร้างเขาตุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีวันที่13ถึงวันที่18มิถุนายนในพุทธศักราช2459
วันจันทร์ที่13มิถุนายนพ.ศ. 2519นั้นเวลา 12:00 น.คณะผู้ปฏิบัติธรรมพร้อมกันณลานเจดีย์ของสุกิมชั้นที่1และพระธรรมเมธีเจ้าณจังหวัดจันทบุรีเจ้าอาวาสวัดจันนารามและประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพิธีกรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์องค์การจัดปฏิบัติประธานในพิธีกล่าวเปิดการปฏิบัติธรรมเถระแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันเวลา 19:00 น.คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 ถึงเวลา 24:00 น.ปฏิบัติธรรมสมาธิจิตภาวนาวันที่ 14:00 ถึงวันที่ 17:00 มิถุนายนพ.ศ. 2559นี้เวลา 14:00 น.คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเวลา 18:00 น.ตุตุนนอตักบาตรภิกษุสามเณรเวลา 09:00 ตุตุนนอถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 10:00 น.รับประทานอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.พระเถระแสดงธรรม1กันเวลา 16:00 น.คณะปฏิบัติธรรมผ่อนตามอัธยาศัยเวลา 19:00 น.คณะผู้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 20:00 ถึง 24:00 น.ปฏิบัติตามจิตภาวนารายการปฏิบัติธรรมเปลี่ยนแปลงไปดังตามเหมาะสมมาถึงวันที่17มิถุนายนพ.ศ. 2559ตรงกับวันที่13ค่ำเดือน7เวลา 19:00 น.พระราชคณะแสดงธรรมเทศนาหนึ่งกันพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปตรวจพระธรรมคาถาถวายทักษิณุปทานพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายทิตวิโยพระสงฆ์ธรรมนัสสะโมทนาเสร็จพิธีวันที่17มิถุนาพ.ศ. 2559วันเสาร์ที่18มิถุนายนพ.ศ. 2559ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน7ถวายเวลา 07:00 ถวายพระทหารแต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเขาวัตถุกิมและสาขาณอุโบสถชั้น2ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรพระคันตุกะที่มาร่วมงานในอุโบสถชั้น1เวลา 08:30 น. 30 น.พระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีผู้ปฏิบัติธรรมวัดเขาสุกิมและวัดสาขาทุกพร้อมกับสาขาทุกวัดพร้อมกันหน้าหีบทองพระราชทานเพื่อประกอบพิธีเจริญบูชาขอก็มาหลวงปู่สมชายติตะวิริโยโดยพระอาจารย์ประสิทธิ์อตุระธรรมโมเป็นหัวหน้านำกล่าวและนำถวายเครื่องตักการะเวลาติดในกาทุตุนอประธานพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลรับศีลและพระราชาคณะติดรูปตรวจพระพุทธมนต์เวลาที่เบ็ดในกาถวายพระทหารเป็นแด่พระคณะและเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลาที่เบ็ดในการสามติพระสงฆ์แปดติดรูปรับทักษิณานุปาทานพระสงฆ์โมทนาเสร็จพิธีขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกันปฏิบัติธรรมณเขาสุกิมและทํางานเป็นกุศลทักษิณุปาทานเป็นแสดงธรรมกตัญญูกเวทิตาน้อมระลึกถึงพระวิสุทธิญาณเถระหรือหลวงปู่สมชายทิตะวิริโยผู้ก่อตั้งวัดเขาตุกิมซึ่งได้ถึงแก่กรรมมรณภาพครบ11ปีในเวลาดังกล่าววันนี้โดยพร้อมเพียงกันสาธุโยเนาะสาธุก็ดีนะก็ท่านก็ว่าในมาประกาศไว้ศิษยานุศิษย์ก็จะได้นึกถึงครูบาอาจารย์นี่แหละท่านก็มีเมตตามากสร้างทานสร้างบารมีไงก็ปรมาปู่ตำจายใช่สร้างพระสร้างอะไรสร้างสร้างเขาวัตถุกิจวัดหลายที่หลายแห่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจำได้สมัยหลวงปู่เพ่งเนี่ยบุญเพ่งหลวงปู่เพ่งนะพุทธธรรมโมท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านก็ไปหลายแห่งทำภาคอีสานเอาพระพุทธรูปไปแจกอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็เหมือนหลวงพ่อสนองนั่นนะท่านก็สร้างบุญสร้างความดีเอาไว้เยอะจะหาไม่ได้เลย
ก็มีสายกับมีสายมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโยมนพรัตน์เจริญสุขโยมขอกราบโชคดีโชคดีคุณโยมกราบมาสการอาจารย์ทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับผมขอกราบมาสการถามปัญหาหลวงพ่อดังนี้ตามที่หลวงปู่สังวานท่านได้พูดถึงที่ว่าถ้าจะปฏิบัติโดยสุดเรื่องกรรมฐานทั้งห้าเนี่ยจะต้องมีอารมณ์ถึงสติก่อนหรือฟังไม่เข้าใจมาปฏิทินมันเป็นยังไงที่มาดาเรื่องกรรมฐานทั้งห้ากับแนวของสอนอาจารย์ว่าพอนั่งปฏิบัติแล้วก็เริ่มพิจารณากายทั้ง32อย่างเลยอันนั้นถูกหรือผิดนะอันนี้ข้อที่1นะครับอันที่2แนวที่พระอาจารย์เคยสอนที่ผมเคยฟังมาครั้งหนึ่งว่าคนที่จะไปเข้าสู่มรรคผลระดับหนึ่งที่มันรู้แล้วจริงไงจิตมันไม่รั่วเลยที่อาจารย์เขาจิตไม่รั่วหมายคำว่าสิ่งที่เป็นอกุศลมันเข้ามาไม่ได้หรืออย่างไรใช่และแนวการสอนของวัดสังฆทานเนี่ยท่านไปพุ่งไปสู่อรหัตมรรคเลยหรือเปล่าโดยกระบวนการของโสดาสกิทาคาอนาคาไม่ต้องผ่านนี้หรือเปล่าขอความกรุณาแค่นี้ก่อนนะครับพบกับขอบคุณครับคำว่าจิตไม่รั่วเนี่ยคือพระอริยเจ้าเนี่ยที่บอกว่าจิตไม่ค่อยเผลอนั่นเองที่ว่าท่านเจริญสติอยู่ตลอดไม่ค่อยเผลอแต่ที่บอกว่าเผลอนิดเดียวนะที่บอกว่าหลวงพ่อป้องแค่เผลอนิดเดียวแต่ที่บอกว่าคนทันเนี่ยพวกคนทันพวกอะไรผีอะไรนะที่เรียกว่าอยู่ตามเขาหลวงพ่อป้องนี่ท่านมีฌานท่านเดินไปตามป่าตามเขาแล้วเวลาบังบดผีบังบดมันเอามันอดอยากเข้าก็เขาจะต้องให้ไปเครื่องเต้นเครื่องท่าไหว้กันเนี่ยทีนี้มันก็เอาลูกชาวบ้านไปซ่อนทีนี้หลวงพ่อป้องไปบินดาบัดหลวงพ่อบ้านนี้เขากำลังเศร้าโศกลูกเขาหายเขาไม่ใส่บาตรกันหรอกทีนี้ก็หลวงพ่อป้องท่านก็เดินไปอีกหมู่บ้านแล้วกลับมาท่านก็มานั่งดูว่าอ๋อผีมันเอาไปซ่อนอยู่ในพงมะขามแล้วหาไม่เห็นทีนี้ก็ท่านก็ไปเทศโปรดทั้งคืนเลยให้พวกผีบังบดเนี่ยมันมีศีลธรรมแท้มันมีศีลธรรมให้มันรักษาศีลอะไรพวกนี้ทีนี้ท่านเผลอหน่อยเดียวนะขนาดพระอริยเจ้านะบอกว่าเผลอนิดเดียวมันตีท่านนิ้วแตกเลยท่านบอกว่าต้องให้ต่อให้ท่านนะบาปนะอะไรต่ออะไรท่านก็บอกนั่นนะทีนี้มันเอาดินมาปั้นนะมาต่อให้แล้วก็หายนะคุณโยมนะที่บอกว่าจิตของพระอริยเจ้าเนี่ยเห็นไหมมันยากมากที่เราจะรู้ได้เพราะเราไม่ไปยังไม่ถึงทีนี้ครูบาอาจารย์ที่ได้โสดาเนี่ยมันก็มีพังเผอแต่มีพังเผอเนี่ยมีรั่วบ้างแต่เขาก็ไม่ทำบาปเนี่ยพอเขาจะโกรธเขาก็ไอตัวเมตตามันก็มาฝังเลยนั่นแหละสตินี่แหละท่านบอกนะคุณโยมนะทีนี้ที่บอกว่านี่แหละโยมมันเป็นเรื่องประเสริฐอะแต่นั้นบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยที่คนที่เขาได้แล้วเขาก็มาคุยให้ฟังไงโสดามรรคโสดาผลมันก็จะเกิดไปเรื่อยนั่นแหละแต่ก็จะเล่าให้ฟังว่าโอกาสนี้นะครับผมอาตมาก็ยังไม่ถึงก็ถือว่าพระอรหันต์นะครับแต่ก็ได้ฟังครูบาอาจารย์ก็บอกว่าคนที่ได้ระดับสูงนี่เขาเจริญมหาสติคำว่ามหาสตินี่จิตจะไม่รั่วไปไหนเลยนะมีตัวผู้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่ของเราธรรมดาเนี่ยเราเจริญสติอย่างเดียวก็จะพั่มก็จะเปิดแต่ลงมหาสติเนี่ยแล้วมหาสติปัฏฐานตินี่จะไม่รั่ว
นะเพราะว่ามีตัวรู้อยู่ตลอดเวลาแค่นึกแล้วก็รู้แล้วคิดอะไรรู้หมดเลยสติจะไม่ไหลไปไหนในมหาสติเหมือนว่าเรารถเกียร์เนี่ยว่าเราเกียร์เราเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วไก่เกียร์ห้าเนี่ยแต่ไม่แต่มันก็วิ่งเองเป็นมหาสติเนี่ยติดมันจะถี่มากเคยคุยกันมานะคุณมาจะให้ทางวัดสังฆทานเนี่ยเขาสอนนะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยโยมสอนเรื่องศีลสมาธินะสอนเรื่องสมาธิเรื่องการให้ทานการรักษาศีลและการภาวนานะในการภาวนาเนี่ยสังฆทานจะสอนอย่างนี้แต่นี้ก็จะได้ขั้นไหนตอนไหนแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เลยถามมาว่าการภาวนานี้ภาวนาไปทำไมจะภาวนาเพื่อการให้เจริญสติของเราเนี่ยให้มีตัวรู้เราจะได้เดินทางไม่ผิดนะก็เรียกว่าเดินธรรมมรรคมีองค์8มาเดินมรรคมีองค์8แต่นี้แล้วแต่คนนี่จะไปถึงไหนจะไม่สามารถที่จะตัดอารมณ์ได้ไหมสัญญาสามสัญญาห้าสัญญาสิบแล้วแต่บุคคลใช่ไหมพระบางรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้สัญญาติดสัญญาห้าหรือสัญญาสามหรือไม่ได้แต่เขาก็ได้มรรคอ่ะมรรคเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเอาข้อวัดนี่เป็นใหญ่นะข้อวัดเนี่ยคือไม่เอาพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นใหญ่นะเอาระเบียบพระธรรมวินัยนะไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมคือตามเป็นมรรคตรงนั้นนะพระที่ปฏิบัติก็ตามข้อมรรคเนี่ยอย่างฉันมือเดียวไม่จับเงินจะโต๊ะเนี่ยมันจะบิดข้อวัดนี่ออกมานะนี่คือเขาสอนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมสอนอย่างเงี้ยนะสอนโยมก็คือถวายทานกับพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมาวัดแล้วก็สอนให้ภาวนาด้วยมีศีลแล้วรับศีลแล้วภาวนาด้วยให้เดินจงกรมนั่งสมาธิยืนสมาธินะทำไปทำไมทำเพื่อเราไปศึกษาแล้วไปปฏิบัติที่บ้านเวลามีทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่นั่งปฏิบัติที่ห้องพระนะยืนบ้างนั่งบ้างยืนบ้างนั่งบ้างอยู่ว่างเดินจงกรมบ้างนี่เนี่ยเมื่อเราทำอย่างนี้เลื่อนเราจะเดินทางไม่ผิดเพราะอะไรเพราะว่าเราตรวจมนต์ไหว้พระนะเราเดินทางถูกมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราจะสอนเนี่ยสอนแล้วให้เขาไปปฏิบัติที่บ้านนะแต่นี้บอกว่าพระที่เขาได้เนี่ยก็แล้วแต่ละองค์เนี่ยนะมันแล้วแต่ละองค์คนทำไม่ถึงก็พูดไม่ได้แต่ได้เป็นยังไงแต่ฟังครูบาอาจารย์มาก็บอกว่าคนที่จิตไม่รั่วคือเขาเจริญมหาสตินะมหาสตินี้มันจะไม่รั่วแต่ที่รั่วเนี่ยสติเฉยๆนะเจริญสติมันก็จะเผลอมั่งนั่นมั่งใช่ไหมที่ไม่รั่วเลยก็อะไรอ่ะพระอเสขะนี่ไม่รั่วเลยใช่ไหมแต่พระเสขะล่ะเสขะนี่ยังรั่วอยู่นะจะเป็นอนาคาก็ยังรั่วอยู่นะมันยังศึกษาไปอีกจนเป็นมหาแปลว่ายิ่งใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนี่เราก็ปฏิบัติไปเนี่ยปฏิบัติธรรมว่าเอ๊ะก็สอนหลุดพ้นหรือก็สอนทางหลุดพ้นก็สอนตั้งแต่ทานเลยโยมทานแล้วก็สอนเรื่องศีลด้วยสอนเรื่องภาวนาด้วยเราวัดปฏิบัติเราก็ภาวนาแล้วแต่บุญเก่าเขาถ้าบุญเก่านี่เขาปฏิบัติมาดีเขาก็ไปไวโยมนะบางคนก็อาจจะเหนือกับพระก็ดีหลวงปู่ตะวันบอกว่าพระถึงก่อนโยมก็มีโยมถึงก่อนพระก็มีอยู่ที่เขาปฏิบัติอยู่ก็ไหนนะอยู่ที่ข้อไหนตัวเองดีบนเก่าก็มาเหนือพระก็มีเขาอาจปฏิบัติไปเหนือพระก็มีนะเขาบอกแล้วแต่ที่เราตั้งใจในการปฏิบัตินี่เราก็สามารถที่ว่าสังฆทานสอนอย่างนี้สอนทานศีลภาวนาตามที่พระเจ้านาไตรสิกขานาศีลภาวนานะสอนให้รักให้ทานให้รักษาศีลให้ภาวนาอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลนะนี่ไปภาวนาก็คือการเดินจงกรมยืนสมาธินั่งสมาธิท่านก็จะสอนอยู่อย่างเงี้ยนะจะสอนไปแล้วบางคนมาตอบปัญหาธรรมะบางคนเนี่ยมาองค์ก็ได้ท่านได้มาอย่างนี้ท่านก็พูดไปอย่างนี้นะพระไม่ได้อย่างอาตมายังทำไม่ถึงอาตมามีประสบการณ์ยังไม่ถึงอาตมาก็พูดได้ที่พอรู้นะแต่จะไม่พูดถึงว่าเอ๊ะเราฟังครูบาอาจารย์บอกคนที่เดินคือมหาผู้ยิ่งใหญ่นะมหาสตินะจิตจะไม่รั่วถ้าสติธรรมดาก็ยังรั่วอยู่จิตธรรมดาก็ยังรั่วอยู่นี่เราจะทำให้หาสติอะไรมันต้องมีสติตลอดทุกวินาทีเลยเหมือนพระเจ้าถามอนนท์ว่านึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอ่ะท่านบอกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ท่านนึกถึงความตายตลอดพระอนนท์บอกวันละ7ครั้งเนี่ยเพราะว่าท่านมีมหาสติตลอดใช่ไหมหายใจเข้าก็นึกถึงความตายหายใจออกก็นึกความตายนั่นแหละมหาสตินะแต่พระอนนท์มีสติแค่วันละ7ครั้งนั่นเป็นสติธรรมดายังไม่ถึงมหาสตินะนะพอกระจายนะโยมเนาะจ้าสาธุวันมีจดหมายมานะครับมีจดหมายจากคุณบุญเรือนเชียงใหม่นะครับ
เวลาตอนเป็นเด็กพ่อเสาพ่อเล่าอะไรให้ฟังถ้าเป็นเรื่องที่น่าสงสารก็จะร้องไห้ตอนนี้อายุมากแล้วเจออะไรที่น่าสงสารก็จะร้องไห้เป็นเพราะอะไรถึงมีอารมณ์เช่นนี้ครับอารมณ์เมตตาปิติเนี่ยทีนี้มันยังไม่ข้ามมันสมาธิมันยังไม่ข้ามไปมันก็เลยได้แค่นั้นมันก็จะร้องไห้เรื่อยนั่นแหละใครนึกถึงความดีบางทีน้ำตามันก็จะตื้นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าน้ำตาตื้นทีนี้ก็มันยังอุเบกขาไม่ได้นั่นแหละเหมือนพระอรหันต์ท่านมีญาณอุเบกขาท่านก็ท่านรู้แต่ท่านสงสารใช่ท่านสงสารแต่ท่านก็ทำเฉยไม่ให้โยมเห็นนะว่าท่านรันทดใจแต่ให้มันอยู่ในใจท่านก็ไม่แสดงออกมาทางหูทางตาแบบนี้นะคุณโยมนะไม่ต้องกลัวเราทำไปเถอะถ้าเราฌานของเราสูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นมันก็จะดีไปเรื่อยจ้าก็มีฉบับที่ต่อนะครับจากคุณลุงสุพรรณบุรีนะครับคำถามข้อที่หนึ่งว่านั่งวิปัสสนาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์คุมจะเป็นอย่างไรบ้างคะก็เราก็นี่แหละที่เราฟังในวิทยุโทรทัศน์ก้าวครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองพ่อสังวานนี่น่ะเป็นครูบาอาจารย์เอาพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์แต่เราก็ต้องรู้จักเกิดอะไรขึ้นมาเราก็กลับเข้ามาดูที่ใจเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมาก็มาอยู่ที่ใจเรานั่นแหละแล้วเราก็จะไม่กลัวเหมือนหลวงพ่อท่านบอกคุณตาน่ะเกิดอะไรขึ้นก็มาอยู่ที่ใจนะมาดูอยู่ที่ใจมารู้อยู่ที่ใจนั่นแหละมันจะมาวางเฉยอยู่ที่ใจก็เข้าสมาธินั่นเองทีนี้เหมือนนะพอเราจะเดินไปเราก็เจริญสติของเรานั่นนะเจริญวิปัสสนาจะเจริญรู้นั่นเองนะคุณโยมนะเดินไปไหนก็รู้ขับรถก็รู้นั่นนะ มีข้อที่สองนะครับเขาเขียนว่าใส่บาตรแล้วไม่ใส่น้ำจะเป็นอย่างไรไหมครับก็นานๆเราก็เอาไปที่วัดก็ได้เราไม่ต้องให้พระถือไปถ้าพระท่านนิ้วมากๆเดี๋ยวครูบาอาจารย์ก็จะบ่นดีกว่าหนักเหลือเกินมีแต่น้ำ บางคนก็มีเอาแตงโมทั้งลูกเนี่ยเห็นไหมท่านก็เล่าตลกนั่นแหละต้องเอาโอ้ยวันนี้ฉันถวายสังฆทานใหญ่พระองค์เดียวจะถือไม่หมดพระโคแล้วก็พูดหัวเราะนั่นแหละหิ้วไม่ไหวเราก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีเอาไปที่วัดก็ดีนั่นแหละถวายน้ำจ้ามีสายมาจากจังหวัดเพชรบุรีนะครับโยมมาลีอาจารย์ตุกโยมขอมาตรการท่านน่ะทั้งสององค์ท่านน่ะจะถามนะพอตอนเช้าประมาณ 3:30 เนี่ยไม่เคยจะสวดมนต์ได้หรือเปล่าคะนี่นั่งนิพพานนาฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์เลยที่3จ้านั่นแหละทำบัดเช้าอ่ะจ้าได้หมดได้หมดนะนั่นน่ะถ้าเราอายุมากแล้วก็เบาลงพวกสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติให้มากๆสมาธิให้มากๆนั่นน่ะปฏิบัตินั่งสวดมนต์นั่นแหละเคยนะใช่ถ้ามันป่วยก็นอนภาวนานั่นแหละแล้วเราก็จะดีคุณโยมนะจ้านั่นแหละคิดว่าไม่ใช่ใน 6:00 เช้าถ้าว่าเป็นที่3ครึ่งคิดว่าทำมัดช้าจะไม่ได้โอ้ดีหมดละดีหมดละที่เราทำเวลาไหนก็ดีของเรานะสาธุสาธุสาธุนี่แหละเราเน้นหนักให้มากๆพอชราแล้วต้องหลวงปู่บอกว่านี่แหละต้องกินปลาตะเพียนภาคเพียนนั่นแหละต้องกินปลาตะเพียนขยันกินปลาตะเพียนเยอะๆใช่ๆ
หลวงปู่สังวานหลวงปู่สังวานเนี่ยปฏิบัติเนี่ยโอ้พาหนุ่มๆสู้ไม่ได้แต่ท่านได้แล้วนี่นะมันตัวขยันยานขยันมันไม่เบาหมดแล้วจิตของท่านเป็นทิพย์มานั่นน่ะจิตมันเป็นทิพย์กายเป็นทิพย์เบาไม่อยากหลับอยากนอนนั่นน่ะเห็นมาหนุ่มๆเห็นมั้ยตีหนึ่งตีสองก็อยากจะหลับแล้วนั่นน่ะถึงเวลานั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้น่ะถ้าหนุ่มๆได้มันก็บุญเลยนั่นน่ะถึงบอกว่าน่าปลื้มใจนะในสมัยพุทธกาลสำเร็จตอน7ขวบเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนเนาะนั่นน่ะจิตใจของท่านเนาะพระบางองค์ไม่รู้ยังมาจับหัวเล่นยังมาล้อเล่นใช่ไหมแต่มันเนรเล็กๆเนี่ยแต่สำเร็จอรหันต์นั่นน่ะบุญของท่านมันเป็นอย่างนั้นที่ท่านทำมาเต็มแล้วอย่างนี้แหละที่บอกว่าโจรมันจับไปโอ้คนโน้นกับผมไปตายแทนคนนี้กับไปตายแทนพาเรียเจ้าไม่กลัวตายไงอาจารย์อยู่เหอะผมไปตายแทนอาจารย์ก็แล้วกันอาจารย์จะได้สั่งสอนคนเรื่อยไปนะเอาสามเณรกับผมไปเองนะผมมันตัวเล็กผมมีค่าน้อยพวกหลวงตาหลวงพ่อยังมีค่ามากกว่าเอาอย่างนั้นแต่อาจารย์ก็รู้ว่าเนนนี่พอดได้ก็ให้เนนไป เนนไปฟันคอเนนฟันทีหนึ่งกับดาบงอเฮ้มันยังไงดาบฟันนี่ฟันไปอีกทีเงี้ยดาบมันก็งอไว้ทีนี้ก็เลยฟันไม่เข้าธรรมเนรตัวเล็กยังขนาดนี้แล้วพวกครูบาอาจารย์ยังขนาดไหนนึกตัดตาธรรมเนรไม่กลัวตายเนี่ยเห็นไหมความดีไม่กลัวตายเนี่ยความดีถ้าลูกหลานใกล้บวชธรรมเนรแล้วธรรมเนรไม่กลัวตายก็เป็นคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละถึงบอกว่าความเมตตาของธรรมเนรโปรดปู่ย่าตายายได้นั่นแหละแบบนั้นก็มีตายเข้ามานะครับเขาตายมาจากจังหวัดตากโยมตาอาเจริญตุกโยมกราบนมัสการค่ะหลวงปู่ชาตุอาตุสายสุดท้ายคือหนูอยากทราบค่ะหลวงปู่ว่าทำไมเวลานั่งกรรมฐานมากๆแล้วนอนเหมือนว่ามันนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะตาค้างค่ะสมาธิมันดีนั่นแหละผู้ตื่นผู้รู้จะเป็นเรานอนแล้วก็นอนเฉยๆถ้าอยากจะนอนนะแล้วก็มันไม่หลับมันตื่นแล้วกรรมฐานมันเกิดแล้วนะอย่าไปกินยานอนหลับนะอย่าไปกลัวแล้วมันก็ไม่เพียตื่นพอพรุ่งนี้เช้ามันก็ไม่เพียนะนั่นแหละคนได้กรรมฐานมันเกิดแล้วทีนี้เรารู้จักรักษาถ้าเรารู้จักรักษาเนี่ยพวกนี้บางทีมันไปทางเจโตเลยมียานรู้เห็นนั่นแหละเหมือนหลวงพวกหลวงปู่นั่นแหละทีนี้พอมันเกิดแล้วเราไปกลัวแล้ววันหลังมันก็ไม่มาให้เราเห็นอีกยานมันก็ดับไปวิชาปัญญานั่นแหละบางคนก็ที่บอกว่าทำกรรมฐานแล้วมืดไงบางคนก็จิตสว่างนั่นแหละไม่หลับไม่หลับก็จะไปกลัวนะคุณโยมนะให้โชคดีนะทำแล้ววันหลังมาคุยใหม่หมดเวลาแล้วสาธุจ้าท่านได้หมดเวลานะครับวันนี้ทางรายการได้หมดเวลาแล้วนะสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมแนะนำรายการให้เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะตะวางใจนะ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 หรือต้องการจะรับชมย้อนหลังนะwww.bbtv999.tvนะช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับตายทุกกายที่โทรมาหาขอนิมนต์หลวงพ่อธรรมะให้พรครับต้องโมทนากับญาติโยมทุก
รูปทุกนามที่เป็นนักปฏิบัติที่ใจบุญใจกุศลกันก็ขอถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพระราชกุศลขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะ